สวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินเสียงครูชัดไหมคะได้ยินค่ะเดี๋ยวเช็คชื่ออย่างไวเลยนะคะถามตอบด้วยนะคะปันหยงมาค่ะพอสกันหนึ่งกันหนึ่งพีมออกัสพอเพียงหมออุ้งอิงมาค่ะเอิร์ธใบเตยการ์ตูนซินมันตาไข่มุกไปตั้งมโอาโคซรับนไปตั้งมานะคะครับโอโซนที่เข้ามาใหม่ชื่อซัมซุงคือใครเอ่ยคือใครคะพีมมาแล้วเนาะชื่อซัมซุงคือใครเอ่ยโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะติวสอบปลายภาควิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่เด็กๆแจ้งมาก็จะมีวรรณคดีวรรณกรรมของเรื่องก็คือนิทานพื้นบ้านกับสุภาษิตพระร่วงนะคะแล้วก็หลักภาษาก็จะมีการสร้างคำมูลคำผสมคำซ้อนคำซ้ำแล้วก็มีกับยานี11ด้วยนะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพื้นบ้านเนี่ยในเนื้อหาวรรณคดีของหนูเนี่ยเขาก็จะพูดถึงไอ้ตรงบทวิเคราะห์นะคะคุณไม่แน่ใจว่าหนูใช้หนูเรียนเล่มของกระทรวงที่เป็นชื่อหนังสือวรรณคดีวิจารณ์หรือว่าอักษรเจริญพัฒน์นะคะแต่ว่าเนื้อหาคล้ายๆกันเลยค่ะแต่อักษรเจริญพัฒน์เขาจะมีความรู้เพิ่มเติมเสริมมากกว่าวรรณคดีวิจารณ์นะคะมาดูในหมวดบทวิเคราะห์นะคะครูจะเน้นที่เนื้อหาของวรรณคดีวิจารณ์นะคะเล่มของกระทรวงนิทานพื้นบ้านเนี่ยในเนื้อหาหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเรื่องเล่าที่มนุษย์เนี่ยผูกเรื่องขึ้นด้วยภูมิปัญญานะคะซึ่งนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะค่ะวิธีมุขปาฐะคือถ่ายทอดแบบปากต่อปากค่ะไม่ใช่เมาส์ทูเมาส์แบบจุ๊บกันนะแต่หมายถึงแบบเล่าต่อกันไปเรื่อยๆค่ะจนแบบไม่รู้แล้วว่าเป็นคนเป็นต้นเริ่มค่ะนะคะอ๋อพอดีติดธุระอยู่อะค่ะประมาณชั่วโมงนึงได้ไหมคะทุ่มหนึ่งพอดีสอนพิเศษออนไลน์อยู่ค่ะค่ะค่ะขออภัยนะคะโอเคค่ะขอเลขบัญชีค่ะให้เด็กๆนะคะขออภัยค่ะต่อเลยนะคะส่วนอีกครั้งหนึ่งเรานิทานพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะซึ่งถ่ายทอดวิธีปากต่อปากเล่าแบบมุขปาฐะไม่รู้ว่าใครผู้แต่ง
ไม่รู้ต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากเริ่มจากใครนะคะเพียงแต่เล่ากันมาเรื่อยๆแล้วก็เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งนิทานพื้นบ้านชื่อมันก็บอกแล้วว่าพื้นบ้านมันก็เป็นไปตามแต่ท้องที่แต่ละท้องถิ่นต่างๆประเทศไทยก็มีภาคเหนือหลักๆก็ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตะวันออกตะวันตกนะคะที่หลักๆเลยเนาะมาดูลักษณะของนิทานพื้นบ้านค่ะต้องเป็นเรื่องเล่าใช้ภาษาร้อยแก้วภาษาร้อยแก้วก็คือความเรียงธรรมดาไม่ได้แต่งเป็นพวกกลอนโครงฉันท์กับกลอนร่ายนะคะเป็นความเรียงธรรมดาเป็นเนื้อหาธรรมดาเล่าแบบปากต่อปากมุขปาฐะไม่ปรากฏผู้เล่าว่าเป็นใครนะคะโดยแต่อ้างว่ามันคือของเก่าความสำคัญของนิทานพื้นบ้านเพลิดเพลินจากจินตนาการเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งสิ้นนะคะให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตบางทีนิทานพื้นบ้านเราฟังเราอ่านเราก็ได้ข้อคิดนะคะนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้บางทีมันอาจจะตรงกับสถานการณ์ของชีวิตเราณปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เรามีกำลังใจขึ้นได้จากตัวละครที่ปรากฏในนิทานให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอันนี้จะเป็นไปตามแต่ละภาคภูมิภาคนะคะอย่างภาคอีสานมีความแห้งแล้งก็จะมีนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับประเพณีขอฝนที่เกี่ยวกับว่าทำไมภาคอีสานถึงแห้งแล้งฝนไม่ตกแบบนี้ค่ะต่อไปให้ความสำคัญแก่วีรบุรุษอย่างเช่นภาคกลางนะคะภาคอีสานก็จะมีย่าโมนะคะเป็นวีรสตรีของไทยซึ่งมีตัวตนในประวัติศาสตร์อันนี้มันก็จะเหมือนเทียบเคียงกับพวกพงศาวดารประวัติศาสตร์ได้นะคะแต่ก็จะมีแบบจุดเล็กน้อยสถานการณ์เล็กน้อยที่แบบว่ามันแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ที่คนแต่ละพื้นที่เขาเล่าปากต่อปากมาเรื่อยๆต้องลักษณะของความสําคัญของนิทานพื้นบ้านต้องให้ข้อคิดคติในการดําเนินชีวิตอาจจะมีเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยก็ได้ประเภทของนิทานพื้นบ้านนะคะเทพนิยายนิทานชีวิตนิทานวีรบุรุษนิทานประจำถิ่นอธิบายเหตุต่างๆตำนานเทวปกรณ์พวกเทพปกรณำเทพสมัยก่อนความเชื่อทางศาสนานิทานสัตว์อันนี้เนี่ยจะลักษณะคล้ายนิทานอีสปจะลักษณะคล้ายนิทานอีสปของชาวกรีกนะคะที่มีตัวละครเป็นสัตว์ในการดำเนินเรื่องของไทยจะมีน้อยมากค่ะนิทานมุกตลกนะคะแล้วก็นิทานคติมุกตลกของไทยไม่ค่อยมีต่อไปนิทานเข้าแบบเป็นนิทานที่มีแบบสร้างพิเศษสามารถเล่าต่อเป็นลูกโซ่ได้อันนี้ของไทยก็ครูก็ยังไม่เคยอ่านนะคะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าลักษณะนิทานแบบนี้ของไทยตัวละครในนิทานพื้นบ้านก็ทั่วไปคล้ายๆวรรณคดีค่ะนะคะอาจจะมีเทพมีเทวดามีผีมีมนุษย์มีสัตว์ที่พูดได้ตัวละครก็แต่ละตัวเด่นๆก็จะให้แง่คิดนะคะคำสอนสิ่งดีไม่ดีนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นภาคต่างๆลักษณะเด่นๆของแต่ละภาคเป็นแบบไหนภาคเหนือเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าค่ะนะคะอย่างเช่นนิทานที่ว่าทำไมถึงเรียกสุนัขว่าหมาเด็กๆไปลองหาดูนะคะนิทานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเมื่อกี้ที่ครูเกริ่นไปก็เกี่ยวกับความแห้งแล้งการขอฝนเขามีความเชื่อในเรื่องของพญาแถนนะคะพญาแถนที่ต่อสู้กับเหล่าเทวดานะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกประเพณีจุดบุญบั้งไฟนิทานภาคกลางจะเกี่ยวกับตำนานสถานที่ต่างๆค่ะอย่างพวกพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเนี้ยก็มีตำนานเล่านะคะแล้วก็นิทานภาคตะวันออกจะเป็นนิทานที่ภาคตะวันออกมันจะเป็นเกาะแก่งเยอะค่ะอย่างจังหวัดจันทบุรีระยองเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นเกาะแก่ง
ก็จะอธิบายที่มาที่ไปของเกาะแต่ละสถานที่ต่อไปนิทานภาคใต้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานคล้ายๆตะวันออกเหมือนกันนะคะที่มาของภูเขาเกาะต่างๆชายหาดต่างๆเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยนะคะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขายกนิทานพื้นบ้านมาหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องสังทองสังทองก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระเอกใช่ไหมคะพระสังที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปร่างอัปลักษณ์ใช่ไหมคะเป็นเจ้าเงาะหรือว่าทางภาคอีสานอันนี้จะเป็นสังทองในหนังสือหนูจะเป็นสังทองที่เป็นเวอร์ชั่นภาคกลางแต่ถ้าเป็นท้าวก่ำกาดำอันนี้จะเป็นภาคอีสานเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อตัวละครให้เป็นแนวอีสานแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นแนวภาคอีสานนะคะมาดูที่สังทองสังทองก็คือภาษาเนี่ยซ่อนตัวนะคะอยู่ในรูปเงาะเนาะผิวดำหัวหยิกนะคะรูปลักษณ์อัปลักษณ์ไม่โสภาเลยผู้แต่งเนี่ยก็ได้ผูกเรื่องจุดมุ่งหมายที่สื่อความหมายให้รู้ว่าคนเราอ่ะจะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ให้ดูที่ลักษณะนิสัยใจคอนะคะถึงแม้ว่าบางคนหน้าตาไม่ดีแต่ว่านิสัยดีบางคนหน้าตาดีแต่ว่าจิตใจไม่ดีรูปทองที่ซ่อนอยู่ภายในก็คือคุณงามความดีค่ะนะคะซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกที่อัปลักษณ์นั่นเองนิทานเรื่องสังทองกับคนไทยเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนะคะเผื่อหนูเจอข้อสอบที่ถามพวกคุณค่าวรรณศิลป์หรือว่าถามเกี่ยวกับคุณค่าในด้านสังคมการนำไปประยุกต์ใช้สังทองเนี่ยทำให้เกิดสำนวนที่ว่าเงาะถอดรูปค่ะนะคะเงาะถอดรูปก็คือคนที่รูปร่างไม่ดีอัปลักษณ์แต่ว่ามีจิตใจดีทำให้มีจิตกรรมฝาผนังเกิดขึ้นอันนี้เน้นในเรื่องของด้านศิลปะนะคะเช่นวิหารลายคาวัดภาษีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับเรื่องสังทองค่ะแล้วก็ทำให้มีเพลงกล่อมเด็กทางภาคใต้ค่ะเป็นเพลงตอนที่นางยักษ์เนี่ยได้ติดตามหาพระสังนะคะพระสังขโมยรูปเงาะออกมาขโมยรองเท้าที่แบบใส่แล้วห่อเหินเดินอากาศได้นะคะนางยักษ์ก็ออกมาตามทำให้เกิดเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ทำให้เกิดปริศนาคำทายทางภาคใต้ปริศนาคำทายเนี่ยทางภาคกลางชลบุรีจังหวัดชลบุรีเขาเรียกว่าโจ๊กนะคะโจ๊กมีที่มาจากชาวจีนที่เข้ามาใส่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เล่นปริศนาคำทายแต่มันก็เป็นภาษาเขาอะนะคะคนไทยเห็นลักษณะมันน่าสนุกดีนะก็เลยลองเอามาดัดแปลงให้เป็นของไทยกดในสมัยนั้นที่แบบดัดแปลงแรกๆก็คือจะเน้นแบบว่าแต่งเป็นกลอนคล้ายๆแต่งเป็นกลอนแล้วก็ให้ทายว่าแต่ละวรรคเนี่ยมันคือคําว่าอะไรหรือมันสื่อถึงเรื่องใดนิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆที่ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมที่เด่นๆของแต่ละภาคนะคะก็จะมีผาแดงนางไอ่ผาแดงนางไอ่เป็นตำนานของภาคอีสานนะคะตำนานที่ทำให้เกิดแหล่งแม่น้ำกว้างใหญ่ทางภาคอีสานก็คือแม่น้ำหนองหานจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยอันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวคนจีนที่อพยพมาอยู่ทางแถบจังหวัดสามชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานีอยู่ที่แถวตำบลกรือเซกนะคะคนทางใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลามนะคะทางแถบปัตตานีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลามแต่เขาจะมีความผิวขาวเพราะว่าเขามีเชื้อสายจีนปะปนอยู่มากคนจีนอพยพมาเยอะเลยค่ะแล้วก็มาตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ทางแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนอิสลามทางภาคใต้จึงมีผิวขาวตาคมนะคะดูผิวพรรณสวยงามกว่าอิสลามในจังหวัดอื่นๆนั่นเองเพราะว่านี่แหละตำนานเกี่ยวกับเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยแต่ว่าคนทางภาคใต้เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันสังเกตมันดูได้จากลักษณะของคนในพื้นที่นะปัจจุบันนะคะ
ซึ่งมีลักษณะที่แบบคล้ายๆมีเชื้อสายจีนจริงๆนะคะต่อไปตาม่องไล่ตาม่องไล่อันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านในภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นตำนานเกี่ยวกับเกาะแก่งต่างๆนะคะตัวหลักก็คือตาม่องไล่ลองไปหาอ่านทบทวนดูนะคะเผื่อเจอถามเนื้อเรื่องเนาะต่อไปพญาคันคากพญาคันคากเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคังคกอะนะคะเป็นเทวดาคังคกคุกอธิบายลักษณะไม่ถูกเป็นความเชื่อตำนานความเชื่อในเรื่องของฤดูแล้งขอฝนไม่ใช่ภาคเหนือสิพญาคันคากภาคอีสานการขอฝนนะคะทำไมฝนถึงไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็มีการขึ้นไปสู้รบกันเพื่อทำให้ฝนตกลงมาชาวนาจะได้ทำนาได้พื้นดินไม่แห้งแล้งต่อไปสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตพระร่วงสุภาษิตพระร่วงเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการแต่งก็คืออบรมสั่งสอนให้ประพฤติไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมือนเป็นแนวทางคําสั่งสอนนะคะโดยใช้วรรณคดีเนี่ยเข้ามาจากคนสมัยก่อนเขาจะนิยมอ่านวรรณคดีผู้แต่งก็จะเขียนหลักการสั่งสอนต่างๆลงในวรรณคดีคนอ่านก็นําไปปรับใช้เขาก็จะซึมซับจากการอ่านวรรณคดีมันก็เป็นช่องทางที่จะสั่งสอนคนได้นะคะความหมายของสุภาษิตถ้าเป็นสุคำเดียวแปลว่าดีภาษิตคือถ้อยควาถ้อยคำค่ะภาษิตคำเดียวคือถ้อยคำรวมสองคำสุภาษิตก็คือถ้อยคำที่กล่าวดีค่ะแล้วก็กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายเป็นคติสอนใจต้องเป็นคติสอนใจนะคะในสุภาษิตพระร่วงเนี่ยมักจะเป็นถ้อยคำสั้นๆที่กินความมากสอนในเรื่องดีๆแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะมีทางที่เป็นข้อแนะนำข้อห้ามแล้วก็คำสั่งความหมายของพระร่วงพระร่วงเนี่ยเป็นชื่อของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเป็นชื่อของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยที่เริ่มก่อตั้งโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยเป็นพ่อของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของไทยเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยทำให้เราเนี่ยมีตัวอักษรไทยภาษาไทยใช้จนถึงณปัจจุบันนะคะคำว่าพระร่วงเนี่ยแปลว่ารุ่งโรจน์อันนี้เป็นชื่อของราชวงศ์นะคะก็จะต้องมีความหมายที่ดีต่อไปผู้แต่งสุภาษิตพระร่วงค่ะก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรุเป็นพระนะคะขนาดแต่งเนี่ยเป็นพระนะคะเป็นพระที่มียศเจ้านั่นเองลักษณะคำประพันธ์ในสุภาษิตพระร่วงแต่งเป็นร่ายสุภาพวรรคละ4 ถึง 8คำแต่ละวรรคมีสัมผัสคล้องจองวรรคที่หนึ่งก็ส่งสัมผัสไปวรรคที่สองคำไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องสัมผัสกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็จะปิดท้ายจบด้วยโครงสองสุภาพปิดท้ายด้วยจบด้วยโครงสองสุภาพแต่ในหนังสือครูไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะในหนังสือเรียนไม่แน่ใจว่าเขาเอาโครงสองสุภาพมาปิดจบด้วยหรือเปล่าคำศัพท์ที่เน้นในสุภาษิตพระร่วงมีคำโบราณเยอะเลยค่ะนะคะที่เน้นก็จะมีของเข็นของเข็นเข็นตัวนี้มันคือแบบว่าลำบากยากเข็นมันมาจากลำบากยากเข็นน่ะนะคะคือของที่มีแล้วนำความเดือดร้อนมาให้เราของเข็นคนขำไม่ใช่คนนั่งหัวเราะห้าห้าไม่ใช่คนขำหมายถึงคนที่เจ้าเล่ห์มีความลับเจ้าเล่ห์มีความลับคนโหดให้เอ็นดูคำว่าโหดในที่นี้คือเขายากไร้เขายากจนไม่ใช่เขาแบบโหดเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตนะคะคนละความหมายกันอันนี้ความหมายโบราณนะความหมายคำศัพท์โบราณหวงแหนให้ประหยัดหมายถึงว่าสิ่งที่ควรหวงแหนก็ให้เรามาระวังให้รักษาให้ดี
ให้รักษาของมีค่าให้ดีเครียดคอเอียดอเครียดเครียดแปลว่าโกรธค่ะกับเครียดแค้นคล้ายๆกันมีความคล้ายกันเอออะไรดีอ๋ออันนี้เผื่อเจอครูเคยเห็นในข้อสอบครูนี้จงยลเยี่ยมสำริดแตกมีเสียหมายความว่าให้เราอ่ะเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบกับสำริดเวลาเราพูดหรือกระทำสิ่งใดกับใครเนี่ยให้นึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนกับสำริดพอเวลามันตกแตกมันสามารถเอาชิ้นส่วนอ่ะมาหลอมให้ผ่านกรรมวิธีการหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้มันสามารถเอามาประกอบใหม่ได้นะคะประมาณว่าให้รู้จักรักษาน้ำใจคนประมาณนี้ค่ะนะคะต่อไปอะไรอีกที่ซุ่มเสือจงประหยัดที่ซุ่มเสือจงประหยัดหมายความว่าที่ที่เสือแอบซ่อนอยู่ให้ระมัดระวังถ้าเราตีความอีกทีหนึ่งก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวให้ระมัดระวังคนที่ดูแบบเป็นคนร้ายลักษณะไม่ดีอย่าไว้ใจให้ระมัดระวังตัวเองที่อย่าเอาแต่ชอบอย่าทำในสิ่งที่ผิดให้ทำในสิ่งที่ชอบผิดไม่เอาเอาที่ชอบผิดผีปิดไปล้างถ้าทำความผิดนั้นย่อมติดตัวไปตลอดไฟฟุ่นนะคะบางทีก็เรียกเป็นฟืนไฟปัจจุบันเรียกเป็นฟืนไฟไฟฟุ่นไฟฟอนไฟฟุ่นไฟฟอนนะหมายถึงอารมณ์ที่โมโหเกรี้ยวกราดเป็นฟืนเป็นไฟยอครูต่อหน้าหมายความว่าครูเนี่ยเป็นผู้รู้นะคะย่อมไม่เหลินต่อคำยอเวลานักเรียนมาพูดชมอะไรเนี่ยครูก็จะไม่เหลินต่อคำยอก็คือสอนให้เราอย่าเป็นคนแบบพูดยกยอนั่นแหละเยียวผู้ชังจะคอยโทษคนที่ไม่ชอบเราอาจจะคอยหาเรื่องหรือทำร้ายเราก็ได้ผู้ชังก็คือคนที่เขาเกลียดที่หน้าเราไม่ชอบเราเยียวสะเทินจะอดสูนะคะว่าถ้าทำสิ่งใดไม่พอดีหรือไม่ดีพออาจจะเป็นที่อับอายก็ได้อดสูก็คืออับอายตีสุนัขห้ามเห่าอย่าตีสุนัขห้ามเห่าอย่าขัดขวางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือแปลอย่างนั้นก็คืออย่าทำอะไรที่มันสวนทางกับธรรมชาติให้ทำอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติก็คืออย่าฝืนธรรมชาติอย่าฝืนธรรมชาติอย่าเบาสองคำสั้นๆอย่าเบาคืออย่าหูเบาอะหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอย่าปลุกผีกลางคลองลืมไฮไลท์ทำนี้อย่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่หรือสิ่งที่ไม่สมควรอาจจะนำใครมาสู่ตัวเองก็ได้อย่าเผื่อแผ่ความผิดอย่าโยนความผิดให้คนอื่นอย่าพาผิดด้วยหูอย่าเชื่อสิ่งที่ได้ยินให้คิดก่อนอย่ามักห้าวพลันแตกอย่าเป็นคนที่แข็งเกินไปอาจจะเกิดอันตรายได้แข็งในที่นี้คือแบบไม่ฟังใครเชื่อตัวเองเป็นใหญ่อย่าโยนเยี่ยมกล้วยแตกไม่ติดอย่าเอาอย่างกล้วยกระเบื้องเวลามันแตกแล้วอ่ะมันจะกลับคืนมาไม่ได้มันจะคล้ายๆกับอะไรนะสำนิดอ่ะย้อนกลับมาข้างบนนี่จงยลเยี่ยมสำนิดแตกเสียถ้าเป็นกระเบื้องตกไปแตกก็ไม่สามารถเอาคืนมาได้แต่ถ้าเป็นสำริดมันยังสามารถหลอมกลับคืนมาได้อย่าริร่านแก่ความอย่าหาเหตุทะเลาะกับคนอื่นนะคะอย่าเรียนครูก็คืออย่าล้อเรียนครูนั่นเองอันนี้ที่เด่นๆนะคะเลือกมาบทวิเคราะห์ค่ะสุภาษิตพระร่วงเนี่ยจะแบ่งลักษณะเนื้อความนะคะเป็นสองแบบแบบแรกคือจะเป็นข้อห้ามถ้าเป็นข้อห้ามเขาจะใช้คำว่าอยากจะมีคำว่าอยากขึ้นต้นถ้าเป็นคำสอนหรือเป็นคำแนะนำเนี่ยก็จะมักจะขึ้นด้วยคำอื่นหรือว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าผีนะคะผีจะบางจนลับจงลับผีจะจับจงมั่นถ้าจะปิดบางต้องปิดให้มิดถ้าจะจับให้ได้ก็ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาผีจะคั้นจนตาย
อยากถ้าอยากจะรู้ความผิดก็ต้องเค้นให้พูดความจริงออกมาให้ได้นะคะอันนี้ลักษณะเนื้อความของสุภาษิตพะร่วงนะต่อไปคุณค่าด้านวรรณศิลป์สุภาษิตพะร่วงเนี่ยจะใช้คำน้อยแต่กินความมากอย่างเช่นเนี่ยหนูดูสิอย่าเบาอย่าเบาอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเป็นคนหูเบาก็ใช้แค่สองคำเองแต่มันสื่อความหมายได้ครอบคลุมนะคะอันนี้คือใช้คำน้อยแต่กินความมากสามารถตีความได้อธิบายได้ให้รายละเอียดได้การใช้คำศัพท์คำเดียวเป็นการนำคำศัพท์เพียงคำเดียวโดดๆแล้วก็แตกต่างจากคำที่ใช้ในปัจจุบันมามากนะคะนักเรียนต้องพิจารณาให้เข้าใจความหมายของคำเช่นจงเร่งระมัดระมัดจริงๆภาษาปัจจุบันคือระมัดระวังนอบตนคือให้รู้จักนอบน้อมนอบรุกนอบน้อมทำนุคือทำนุบำรุงมั่งมีสินอย่าอวดมั่งมีเงินทองอย่าอวดว่าตัวเองมีมั่งคือมั่งมีใช้คำน้อยนะคะใช้คำสั้นๆแต่มีความหมายที่ในปัจจุบันมันอาจจะยาวกว่านั้นการเล่นเสียงมีทั้งเล่นเสียงสัมผัสสระและสัมผัสอักษรมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรตัวอย่างสัมผัสอักษรอย่าเคลื่อนคลาดคลาคลอ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 สัมผัสอักษรคือพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันติดกันคำที่พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันติดกันสองคำขึ้นไปสัมผัสสระคำคล้องจองคำคล้องจองเสียงสระและตัวสะกดเช่นปลากับหน้าสระอาเหมือนกันค่ะวรรณยุกต์ไม่ซีเรียสขอแค่สระเหมือนกันเสียงสระเหมือนกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดมาตราแม่เดียวกันอย่างจิตกับฤทธิ์เป็นเสียงสระอีกแม่กดจิตกับฤทธิ์เบียดกับเสียดสระเอียแล้วก็แม่กดหายกับวายสระอาแม่เกิดนะคะสัมผัสอักษรพยัญชนะต้นเหมือนกันสัมผัสสระคล้องจองเสียงสระแล้วก็ตัวสะกดลักษณะแบบนี้นะคะมีทุกวรรณคดีทุกเรื่องที่เป็นลักษณะของคำกลอนคำประพันธ์ก็จะมีดีเด่นในด้านวรรณศิลป์ในเรื่องของการเล่นเสียงแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสุนทรภู่ที่เด่นในเรื่องของสัมผัสในหนึ่งท่อนของกลอนเนี่ยจะมีสัมผัสในอยู่ตลอดแทบทุกวรรคเลยนะคะต่อไปการเล่นคำการเล่นคำนะคะจะมีการเล่นคำคือการใช้คำซ้ำนะคะการใช้คำเดียวเนี่ยซ้ำกันกระจายกันกระจายไปในแต่ละวรรคแต่ละวรรคของคำประพันธ์เช่นยอครูยอต่อหน้ายอข้าเมื่อแล้วผิดยอมิตรเมื่อรับหลังอันนี้พิมพ์ผิดนะคะยอมิตรเมื่อรับหลังอันนี้ก็จะเล่นคําว่ายออย่าเล่นคําว่าอย่าอะไรอีกท่านรักตนจงรักตอบท่านนอบตนจงมอบจนนอบแทนผีจะบางบางจนลับผีจับบางบางคันคันหมายแก้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการเล่นคำหมดเลยต่อไปคุณค่าและความสำคัญค่ะสุภาษิตพะร่วงเป็นปฐมสุภาษิตปฐมแปลว่าหนึ่ง
เป็นเรื่องแรกเลยเป็นสุภาวรรณคดีสุภาษิตเรื่องแรกของไทยเลยนะคะต่อไปเป็นหนังสือสั่งสอนที่สอนอย่างตรงไปตรงมาถ้าห้ามก็คือห้ามนะคะถ้าแนะนำก็แนะนำเลยถ้าเป็นคำสอนก็สอนในเชิงที่ดีเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแบบว่าห้ามซะมากกว่าห้ามไม่ให้ทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเป็นสุภาษิตไทยแท้เพราะว่าเป็นหลักที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการดำรงชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปเช่นเช่นหลักการปฏิบัติตนโดยทั่วไปเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาศีลไม่ใหญ่เป็นเด็กอยู่เนี่ยให้ตั้งใจเรียนนะแล้วพอโตไปเนี่ยก็จะได้ทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคำสอนในปัจจุบันเข้าเถื่อนอย่าลืมค้าเวลาไปไหนเนี่ยให้รู้จักตระเตรียมสิ่งของให้ดีนะคะอย่าขี้หลงขี้ลืมเนาะบางสิ่งมันจําเป็นสําคัญอย่างเงี้ยแล้วเราเอาลืมไปเนี่ยอาจจะแบบเดือดร้อนก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับงานหรืออะไรสักอย่างนะคะน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าไปขัดขวางถ้าเขากําลังทําอะไรอยู่เราอย่าไปขัดขวางเขานะคะเป็นต้นหลักปฏิบัติต่อผู้ที่สูงกว่าผู้เฒ่าสั่งจงความจงจำความผู้ใหญ่สอนก็รู้จักจดจำสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนหลักการปฏิบัติตัวต่อผู้เสมอกันเช่นเพื่อนใกล้ตัวสุดอย่าอวดหางแก่เพื่อนอย่าโอ้อวดกับเพื่อนนะคะที่ผิดช่วยเตือนตอบถ้าเพื่อนทำผิดก็ให้รู้จักตักเตือนเพื่อนพรรคพวกพึงทำนุทำนุเมื่อกี้แปลว่าทำนุบำรุงใช่ไหมเป็นเพื่อนกันอยู่กลุ่มเดียวกันให้รู้จักทำนุบำรุงการดูแลช่วยเหลือกันนะคะหลักการปฏิบัติตัวต่อผู้ต่ำกว่าคนรับใช้ฆ่าคนไข้อย่าไฟฟูนเมื่อกี้แปลว่าอย่าขี้โกรธใช่ไหมอย่าโกรธอย่าโมโหนะคะคนใช้เนี่ยเวลาเราใช้เขาทำอะไรเราอย่าพึ่งไปอารมณ์ร้อนใส่เขายอค่าเมื่อแล้วกิจเวลาใช้เขาไปทําอะไรพอเขาทําเสร็จสําเร็จลุล่วงเราก็ต้องชื่นชมเขานะคะคนจนอย่าดูถูกอันนี้ตรงตัวเลยไม่ต้องแปลเลยหลักปฏิบัติต่อผู้ที่ตนรักที่รักอย่าดูถูกเรารักใครเราอย่าไปดูถูกคนนั้นคนรักอย่าวางใจถึงแม้ว่าจะรักกันมากแต่ก็อย่าไว้ใจจนเกินไปลูกเมียยังอย่าสรรเสริญเวลาลูกเมียมีชีวิตอยู่อย่าสรรเสริญก็คือเหมือนอย่ายกยอเกินไปอาจจะทําให้เขาเหลิงก็ได้นะคะโอเคจบสุภาษิตพระร่วงเน้นในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความสําคัญเนาะแล้วก็พวกลักษณะวรรณศิลป์การเล่นคําต่างๆสัมผัสสระสัมผัสอักษรนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของคําเนาะความหมายของคําโบราณที่มันผิดแผกไปจากคำลักษณะของความหมายของคำในปัจจุบันต่อไปการสร้างคำค่ะอันนี้ถ้าคนที่เรียนคอร์สเนื้อหาแล้วก็เรียนคอร์สตะลุยโจทย์ก็จะเรียนซ้ำๆหลายๆรอบแล้วเรื่องของการสร้างคำในภาษาไทยตั้งต้นที่คำมูลตั้งต้นที่คำมูลนะคะคำมูลคือคำที่มีความหมายชัดเจนในตัวเองเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเขียนปุ๊บรู้ปั๊บอ่านออกเนี่ยเขียนใหม่มันมีความหมายเองในตัวเองนะคะไม่ต้องแปลความหมายอีกเลยอาจจะไม่ใช่คำไทยอย่างเดียวก็ได้เป็นคำภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะที่เขามีความหมายในตัวเองเช่นผักกาดภาษาเขมรเนี่ยแปลว่าดอกไม้นะคะมันก็เป็นคำมูลของภาษาเขาโต๊ะก็เป็นคำมูลภาษาจีนนะคะมีความหมายในตัวเองจากคำมูลนี่แหละเรานำมาสร้างให้เกิดคำใหม่เพื่อให้มันมีคำไทยเนี่ยใช้มากขึ้นการสร้างคำชนิดแรกก็คือคำผสม
คำผสมคำผสมเกิดจากคำมูลสองคำขึ้นไปนะคะอาจเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ได้เอามาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะโดยที่ความหมายของคำหลักจะอยู่หน้าส่วนคำขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเช่นสะพานลอยสะพานเนี่ยคือคำหลักลอยคือคำขยายเกิดเป็นความหมายใหม่สะพานลอยคือสะพานขนาดกว้างที่ใช้ข้ามฝั่งของถนนนะคะมีลักษณะอยู่เหนือมีลักษณะลอยอยู่เหนือด้านบนใช่ไหมรถสามารถวิ่งลอดผ่านได้เกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นมาค่ะแต่อาจจะมีเขาเดิมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปใหม่ภูเขาไฟเหมือนกันคำหลักคือคำว่าภูเขาคำขยายคือคำว่าไฟรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปค่ะภูเขาที่แบบมันสามารถระเบิดพ่นลาวาออกมาได้แม่ครัวไม่ใช่คุณแม่ของเราแต่เป็นคนที่ทำอาหารถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าพ่อครัวนะคะดาวเทียมดาวเทียมก็คือเครื่องรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะคะติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านแต่ปัจจุบันดาวเทียมก็มีความหมายโดยในนะมีทั้งความหมายโดยตรงแล้วก็มีทั้งความหมายโดยในโดยตรงก็คือดาวเทียมที่รับสัญญาณนี่แหละแต่โดยในก็คือเพศที่สามนะคะพวกตุ๊ดแต๋วนะยะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าดาวเทียมนะคะข้อสังเกตของคำผสมข้อสังเกตของคำผสมคำผสมเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยคงความหมายเดิมไม่จัดว่าเป็นคำผสมอันนี้ระวังไว้ดีๆเลยถ้าคงความหมายเดิมไม่จัดว่าเป็นคำผสมค่ะเช่นจะรู้ได้ไงว่าเป็นผสมหรือไม่ผสมก็ต้องดูว่าเขาเอาไปใส่อยู่ในประโยคอะไรนะคะแกงร้อนเกินไปจนกินไม่ได้คำว่าแกงร้อนค่ะแกงมันมีความร้อนความหมายมันยังคงที่ค่ะความหมายมันไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงข้าวแดงแกงร้อนอ่ะสำนึกบุญคุณแบบนี้ค่ะจะเป็นคำผสมนะคะถ้าความหมายมันเปลี่ยนไปเป็นคำผสมแต่ถ้าความหมายมันยังคงที่เนี่ยไม่ใช่คำผสมนะคะเป็นแค่กลุ่มคำเฉยๆกับคำผสมบางคำคำตั้งอยู่หลังคำขยายอยู่หน้าคำตั้งมักมาจากภาษาอื่นๆคำขยายมักมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นพระแสงพระแสงราชวังพระแสงพระแสงเป็นแสงเป็นคำไทยพระเป็นคำบาลีสันสกฤตราชะเป็นบาลีวังเป็นคำไทยแบบนี้เป็นต้นต่อไปคำผสมทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของคำตั้งถั่วเขียวถั่วเขียวเขียวเนี่ยมันเป็นคำวิเศษนะคะแต่พอมันไปผสมกับคำว่าถั่วมันกลายเป็นชนิดของถั่วประเภทหนึ่งอ่ะทั้งกลุ่มก้อนนี้มันก็เลยเป็นคำนามให้ยึดคำว่าถั่วเป็นหลักเพราะถั่วเป็นคำนามให้ยึดคำตั้งข้างหน้าเป็นหลักกินใจใจเป็นคำนามใช่ไหมกินเป็นคำกริยากินจะกินใจมีความหมายก็คือรู้สึกซาบซึ้งมากซาบซึ้งมากจำไม่ลืมเลยทั้งกลุ่มก้อนนี้เลยต้องเป็นคำกริยาเพราะว่าคำแรกคือคำว่ากินมันเป็นคำกริยาค่ะต่อไปเกิดจากการย่อคำที่มีใจความมากมักมีคำว่าอันนี้สามารถจำได้ขึ้นต้นด้วยคำว่าการความชาวช่างนักแล้วก็หมอถ้ามีคำพวกนี้อยู่ข้างหน้าค่ะนะคะอยู่ข้างหน้าคำและมีความหมายเหมือนเดิมเช่นนักเขียนนักคือผู้ที่แบบชำนาญใช่ไหมหรือเป็นคนนักแปลว่าคนก็ได้ผู้ที่
ทำอาชีพเกี่ยวกับการเขียนหนังสือชาวประมงผู้ที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำเป็นต้นนะคะเติมคำว่านักการช่างชาวหมอเข้าไปความหมายยังอยู่ที่คำข้างหลังก็ถือว่าเป็นคำผสมต่อไปคำซ้อนคำซ้อนก็เกิดจากคำมูลเหมือนกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปค่ะโดยที่คำมูลนั้นจะต้องมีความหมายเหมือนคล้ายหรือตรงข้ามเหมือนคล้ายหรือตรงข้ามทั้งสองคำนะจะต้องมีลักษณะความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือตรงข้ามกันนะคะชนิดของคำซ้อนถ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือซ้อนเพื่อความหมายกับซ้อนเพื่อเสียงค่ะซ้อนเพื่อความหมายก็จะเน้นที่ความหมายสองคำต้องมีความหมายเหมือนใกล้เคียงหรือตรงข้ามแต่ถ้าเป็นซ้อนเพื่อเสียงจะเน้นที่พยัญชนะต้นของคำต้องมีเสียงพยัญชนะเหมือนกันเช่นขรุขระขอรอโผงผางตูมตามโดยที่คำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำมันอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ค่ะนะคะขรุกับขระขรุพยางค์เดียวก็ไม่มีความหมายขระพยางค์เดียวก็ไม่มีความหมายค่ะนะคะต้องเอามารวมกันถึงจะมีความหมายเป็นหนึ่งจูจี้อ้างว้างอันนี้ไม่ใช่นะคะผิดพิมพ์ผิดเน้นเสียงซ้อนเพื่อเสียงจะเน้นเสียงพยัญชนะต้นแต่ถ้าซ้อนเพื่อความหมายจะเน้นที่ความหมายของทั้งสองคำคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันเช่นบ้านเรือนเขียวขจีภูเขาภูกับเขาความหมายเหมือนกันบ้านกับเรือนก็ความหมายเหมือนกันอ้วนพีเป็นต้นสองคำจะต้องมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะถึงจะเป็นคำซ้อนต่อไปความหมายใกล้เคียงกันจะมีลักษณะเด่นที่คล้ายกันนะคะเช่นหน้าตาดวงตาก็อยู่บนใบหน้าค่ะมีอะไรที่คล้ายกันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันถ้วยชามช้อนส้อมเป็นซ้อนที่มีความหมายใกล้เคียงกันต่อไปมีความหมายตรงกันข้ามกันค่ะเช่นดีชั่วสูงต่ำเท็จจริงถี่ห่างความหมายตรงกันข้ามกันสองคำเอามาซ้อนกันต่อไปคำซ้ำคำซ้ำค่ะคำซ้ำคือคำที่เกิดจากการกล่าวซ้ำนะคะคำมูลที่เกิดจากการกล่าวซ้ำกันโดยทั่วไปถ้าเป็นการเขียนเราก็จะเจอไม้ยามุกใช่ไหมคำที่เขียนด้วยไม้ยามุกนะคะแล้วก็พอเอามาซ้ำกันแล้วเนี่ยความหมายนั้นอาจจะเน้นหนักขึ้นเบาลงหรือว่าเปลี่ยนไปก็ได้นะคะถ้าคำซ้ำปกติใช้ไมยมุกก็คือจะเพิ่มใช่ไหมคะความหมายจะเพิ่มเน้นหรือเบาแล้วก็ความหมายเปลี่ยนไปนะคะความหมายเพิ่มเช่นเด็กๆเด็กๆไม่ได้มีเด็กคนเดียวแต่มีหลายคนความหมายเน้นหนักเช่นสวยๆเวลาเขียนสวยๆนะคะแต่เวลาพูดเนี่ยก็คือเน้นเสียงวรรณยุกต์สวยสวยสีเทาๆผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีเทาๆความหมายมันจะดูจางลงนะคะความหมายเปลี่ยนไปกูเจอคำหนึ่งนี่งูงูปลาปลางูงูปลาปลาแปลว่าทำได้เล็กน้อยทำได้เล็กน้อยพอถูไทยๆไปได้นะคะความหมายไม่ได้หมายถึงงูหรือหมายถึงปลานะ
แต่หมายถึงพฤติกรรมหรือภาษาเนี่ยฉันพูดภาษาอังกฤษได้งูงูปลาปลาพอได้นิดหน่อยพอแปลได้บางคำแต่ถ้าให้พูดเป็นประโยคก็พูดไม่ได้ประมาณนี้นะคะข้อสังเกตคำที่ออกเสียงซ้ำกันบางคำไม่ได้เป็นคำซ้ำเพราะว่าไม่ได้เกิดคำใหม่ขึ้นมาเช่นเขาเอาแต่ซนซนตลอดเวลาเขาเอาแต่ซนซนตลอดเวลานะคะไม่เป็นคำซ้ำเพราะว่ามันเขียนติดกันก็จริงนะคะแต่ว่าความหมายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะความหมายมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือความหมายมันไม่ได้เน้นหรือเบาลงแล้วก็ความหมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมันไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะคําซ้ําที่พอซ้ําแล้วเกิดเป็นความหมายสามแบบมันคนละอันกันก็ไม่ถือว่าเป็นคําซ้ําคําบางคำมีเสียงพยางค์ซ้ํากันแต่ไม่ใช่คําซ้ําเช่นนานาจะจะใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มคำอิสระมันเป็นกลุ่มคำอิสระมันต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะมีความหมายค่ะจะจะหมายความว่าเห็นกับตาเห็นกับตาเลยเห็นจะจะเลยนานาแปลว่าหลากหลายหลากหลายหรือต่างๆนะคะใหญ่ๆอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีความหมายว่าอะไรนะคะต่อไปกาบยานี11กาบยานี11อันนี้เป็นแผนผังกาบยานี11เราจะจำขึ้นใจเลยว่าหน้า5หลัง6คือวรรคหน้ามี5คำหลังมี6คำนะคะคำว่าคำคำในคำประพันธ์น่ะไม่เหมือนกับคำทางหลักภาษาไทยนะคะหนึ่งคำของคำประพันธ์กับหนึ่งคำทั่วไปตามหลักภาษาไทยไม่เหมือนกันเช่นนาฬิกานาฬิกาถ้าเป็นทั่วไปนาฬิกาคือหนึ่งคำใช่ไหมแต่ถ้าในทางคำประพันธ์ในทางคำประพันธ์นาฬิกาสามารถเป็นสามคำได้นับพยางค์เท่ากับคำนับพยางค์เท่ากับคำนาฬิกาทั่วไปก็คือหนึ่งคำแต่ถ้าเป็นคำประพันธ์นาฬิกาเป็นสามคำนะคะหน้าห้าหลังหกสองบรรทัดแรกคือหนึ่งบทสองบรรทัดแรกคือหนึ่งบทแผนผังกาบยานีกาบยานี11หนึ่งบทมีสี่วรรคสี่วรรคเป็นไงอันนี้หนึ่งวรรคไฮไลท์สีเหลืองที่สองสองวรรคสีเหลืองที่สามสามวรรคสีเหลืองแถบที่สี่สี่วรรควรรคที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งบทมีสี่วรรคคำสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามอันนี้คือบังคับหลักเลยนะคะแต่ถ้าสามารถโยงมาสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สี่ได้ก็จะไพเราะมากแต่ว่าไม่ได้บังคับถ้าบังคับเนี่ยจะเป็นกลอนสุภาพที่ต้องโยงมาสัมผัสกับวรรคที่สี่ด้วยแต่กาบยานี11ไม่มีบังคับแต่ถ้ามีก็จะดีแล้วก็ไพเราะมากถ้าแต่งมากกว่าหนึ่งบทจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทเขียนเป็นสีน้ำเงินจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นสัมผัสระหว่างบทแต่งไปเรื่อยๆกี่บทก็แล้วแต่ต้องมีสัมผัสเชื่อมระหว่างบทข้างหน้ากับบทต่อไปเรื่อยๆนะคะตัวอย่างค่ะพฤษภกาสอนอีกุญชรอันปดพงสอนสัมผัสกับชอนโทธงเสน่ห์คม
สำคัญหมายในกายมีกลมกับคมเห็นไหมว่าข้างหลังสำคัญหมายในกายมีก็ไม่ได้สัมผัสกับคำว่าคมไม่ได้บังคับตรงตำแหน่งนี้นรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์วายกับมลายถามว่าจำเป็นต้องลงคำที่สามไหมในวรรคที่สองไม่จำเป็นแต่ถ้าอยู่หนึ่งสองสามเฉพาะถ้าเกินสามไปจะอ่านแบบไม่ค่อยราบรื่นแล้วนะคะควรจะไม่ให้เกินสามควรจะเป็นหนึ่งสองหรือสามอย่างมะลายเนี่ยก็เป็นคําที่สองมะลายนับเป็นคําที่สองมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีซีกับดีประดับไว้ในโลกาต่อไปสัมผัสระหว่างบทอันนี้คือกับสองบทนะคะมีสัมผัสกับซีซีมันจะสัมผัสอินทรีย์คำว่าซีเนี่ยมันจะสัมผัสทั้งอยู่ในบทของมันแล้วก็เป็นสัมผัสระหว่างบทได้ด้วยสัมผัสระหว่างบทนะคะสันทรัษอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะจากแผนผังนะคะต่อไปโอ้หมดแล้วการอ่านคำประพันธ์ประเภทกะการอ่านคำประพันธ์ประเภทกะวรรคหน้ามันมีห้าใช่ไหมคะวรรคหน้ามันมีห้าคำก็ต้องอ่านแบบสองสามส่วนใหญ่จะเป็นสองสามนะคะแต่ถามว่าสามสองมีไหมก็มีแต่น้อยนะคะเรื่อยเรื่อยแสลมารอนรอนทิพากรจะตกต่ำวรรคหลังมีหกคำก็ต้องอ่านแบบสามสามวรรคหน้ามีห้าอ่านแบบสองสามสนธยาจะใกล้ค่ำสองสามคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูสามสามยงคำสัมผัสรอนสัมผัสกับกอนต่ำสัมผัสกับค่ำเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เรียงเฉียงตัวเดียวมาพัดคู่หมู่กับคู่เหมือนพี่อยู่คู่เดียวดายนี่บทนี้มีสัมผัสกับวรรคสุดท้ายด้วยคู่กับอยู่กับหมู่นะคะทิพกรดอนดองนะคะกับยานี11เนี่ยนะคะคำประพันธ์ประเภทเนี้ยหนูจะเจอในเรื่องกับพระชัยสุริยากับพระชัยสุริยาจะแต่งด้วยกาบสามชนิดมีหนึ่งกาบยานีสิบเอ็ดสองกาบฉบังสิบหกแล้วก็สามกาบสุราคะนา28เป็นลักษณะเป็นกลอนนิทานเป็นลักษณะของกลอนนิทานสอนอ่านเขียนมาตราตัวสะกดนะคะการเรียนรู้กาบยานีก่อนก็จะทำให้หนูอ่านกาบพระชัยสุริยาได้แคล่วคล่องแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีใครไม่ทันตรงไหนไม่เอ่ยเหลืออีก5 นาทีอันนี้โน้ตเดี๋ยวทางโรงเรียนจะส่งให้หนูนะคะโอเคเดี๋ยวเตรียมรอเรียนวิชาถัดไปนะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเด็กๆมีใครได้ยินเสียงเราตอบหน่อยเร็วได้ยินค่ะโอเคตันยงสวัสดีค่ะตอนนี้มีใครอยู่ในห้องบ้างไหนทักทายหน่อยสิ มีตันยงมีใบเตยสวัสดีค่ะใบเตยแนวใบเตยไม่ตอบมีใครอีกพิมพ์สวัสดีค่ะพิมพ์อ้าวได้ยินกันไหมเอ่ยตอนนี้ได้ยินอยู่ใช่ไหมพอเพียงได้ยินไหมคะพอเพียงได้ยินครับโอเคน้องกันน้องพอสน้องกันน้องพอสสวัสดีครับกันพอสสวัสดีครับน้องจ้ะน้องอิงโอเคจ้ะเรียบเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเนาะแชร์สกรีนทุกคนก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยความรวดเร็วก็คือข้อที่หนึ่งค่ะเขาถามว่าข้อใดมีค่าน้อยที่สุดเด็กๆอย่าลืมสิ่งหนึ่งนะสำคัญเลยเรื่องเลขยกกำลังอ่ะคือหนูต้องจำได้ว่าสมมติว่ามี5 กำลัง -2หนูต้องเปลี่ยนเป็น1/5 กำลัง 2ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น2/3 กำลัง -2น่ะอยากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกต้องตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะพอเพียงค่ะพอเพียงช่วยตอบหน่อยเร็วเปลี่ยนเป็นอะไร2/3ทั้งหมดกำลัง -2เดี๋ยวนะพอเพียงยินป่ะฮัลโหลพอเพียงตันหยงได้คยิรนไหัมบคะตันหยงพอเพียงตอบอันนี้ได้ไหมเอ่ยสมมุติเรามี2/3 กำลัง 2ใช่ไหมคะแล้วเราอยากเปลี่ยนให้เลขชี้กำลังมันเป็นบวกอ่ะจำได้ป่ะทำไงนะกลับเศษเป็นส่วนเอากลายเป็นสามส่วนกลายเป็นสามส่วน3/2ทั้งหมดกำลังสองนะคะโอเคซึ่งตรงเนี้ยถามว่าข้อไหนมีค่าน้อยที่สุดกอไก่2 กำลัง -1พอเพียงตอบว่าอะไรเศษ1 ส่วนสุด1/2กำลังกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งโอเคข้อขอไข่นะคะก็คือจะเป็น3/2 กำลัง 1เนาะแล้วก็ข้อคอควายจะเป็นเศษ1/5 กำลัง 2นะคะจากกำลังที่ติดลบก็จะเป็นบวกและข้อที่ข้ององูนะคะก็จะเป็น4/1ทั้งหมดกำลัง3พวกเราคิดว่าข้อไหนที่มันมีค่าน้อยที่สุดคะแน่นอนข้ององูน่าจะเยอะเนาะอันนี้ไม่น่าจะมากแน่นอนนะมันจะเหลือกอขอคอนะคะคือดูแล้วเนี่ย3/2มันขึ้น1 กว่าใช่ไหมคะมันคือ1/1/2เนาะมัน1 กว่าก็มีอยู่2 ข้อนี้เพราะฉะนั้นน่ะข้อที่น้อยที่สุดก็ต้องเป็นข้อคอควายเพราะว่า1/5 กำลัง 2เนี่ยมันคือ1/25นะ5 กำลัง 2มันคือ25นะคะต่อไปข้อสองข้อสองบอกว่าลบ 5 กำลัง -2เนี่ยมีฐานและเลขชี้กำลังเท่ากับข้อใดตามลำดับเด็กๆลืมยังถ้าเกิดว่าใส่ลบแล้วไม่ใส่วงเล็บมันหมายความว่าลบอยู่ข้างนอกแล้ว5เนี่ยมันยกกำลัง -2อยู่นะแบบนี้ทีนี้ก็หมายความว่ามันคือลบ 5 กำลัง -2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฐานคืออะไรฐานและเลขชี้กำลังคืออะไรฐานก็ต้องตอบว่า5นะคะฐานก็ต้องตอบ5ซึ่งก็มีแค่ข้อขอไข่เนาะแล้วก็เลขชี้กำลังก็คือลบ 2เห็นไหมตามลำดับก็คือตอบข้อขอไข่เรียบร้อยเลยนะคะตอบข้อขอไข่เรียบร้อยเลยต่อไปข้อสามอ่ะ81เนี่ยหนูแปลงให้มันเป็นฐาน3ได้ไหมไหนใครช่วยคิดหน่อยเร็วใครช่วยคิดหน่อยเร็วอ่ะเป็นน้องตันหยงแล้วกันตันหยงคือสามอะไรจ๊ะ81คือ3 ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย
สักครู่นะคะอาจจะกำลังทดเลขใช่ไหมไหนคนอื่นนาลิสนี่คือใครนาลิสไตตันครับไททันอ๋อโอเคพิมพีไหมยังพิมอ่สะาพมิมยเปกิดกมาำลังแล้สวี่สามยกกำลังสี่ใช่ไหมคะโอเคสามยกกำลังสี่นะคะแล้วก็คูณกับสามกำลังลบหกแล้วก็เด็กๆถามก่อนถามว่าลบสามกำลังสองอ่ะจำได้ปะฐานที่กำลังติดลบเนี่ยเมื่อยกกำลังคู่ความหมายของฐานติดลบที่ยกกำลังคู่เราเขียนเป็นสามกำลังสองได้ไหมคะได้เพราะว่าคำตอบมันก็เหมือนกันคือผลลัพธ์มันก็จะได้เป็นค่าบวกเหมือนกันน่ะเออแล้วคราวนี้พอฐานเหมือนกันแล้วใช่ป่ะพอฐานเหมือนกันแล้วคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมคะกลายเป็นสี่บวกกับลบหกแล้วก็บวกกับสองนะเดี๋ยวขอคนช่วยคิดเลขเร็วคนหนึ่งใครดีกันดีกว่ากันชนะกันการชนะกันเปิดไมค์แล้วค่ะเร็วครับสี่หกเหลือเท่าไหร่จ๊ะสี่ลบหกลบสี่สอลงบหกลบสองลบสองบวกสองได้ศูนย์ลบสองบวกสองได้ศูนย์การจำได้ไหมว่าฐานที่ยกกำลังศูนย์ตอบว่าอะไรคะหนึ่งหรือเปล่าครับหนึ่งถูกต้องดีมากโอเคเยี่ยมเลยตอบกอไก่นะคะตอบกอไก่จ้ะโอเคทีนี้ไปดูต่อข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยเศษหนึ่งส่วนสองเด็กๆมันก็คือ0.5นะใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองมันก็คือ0.5ทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็น0.5ก็จะได้เหมือนกันไงนะดูจากช้อยไอ้ดูจากโจทย์เนี่ยมันจะได้เป็น0.5ฐานเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น0.5กำลังสองนะคะคูณ0.5กำลังลบสี่หาร0.5กำลังแปดแบบนี้นะและทีนี้พอฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังมาบวกใช่ไหมแล้วก็จะหารก็จะเอาเลขชี้กำลังไปลบมีแค่นี้เลยนะคะดังนั้นอันนี้เราก็จะเอาสองไปบวกกับลบสี่แล้วก็เอาไปลบกับแปดเพราะมันหารเนาะขอคนช่วยคิดเลขหนึ่งคนน้องคนไหนดีเอาคนที่เอาคนไหนดีเอาคนที่คนไหนดีเอาเป็นน้องปันหยงแล้วกันใครใครช่วยตอบขอให้สอบใช่ขคอ่ะให้สอบได้กี่โหสปิริตมาเต็มสองลบสี่ได้เท่าไหร่คะได้ลบสองค่ะจะลบสองลบแปดเป็นลบสิบค่ะลบสิบโอเคทีนี้เด็กๆลองดูนะข้อนี้มันแบบช้อยมันดีนะหมายถึงมันหลอกเรามันหลอกเราได้เยอะเลยทําไมมันถึงหลอกเพราะว่าพอเราเห็นกอไก่ใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามันถูกแล้วใช่ป่ะแต่พอดีมันมีงองูพอมันมีงองูปุ๊บเราต้องเช็คทุกข้อนะเผื่อมันมีข้ออื่นได้อะข้อกอไก่ถูกแล้วเนาะแต่ไปดูข้อขอไข่ก่อน0.5เนี่ยมันคือหนึ่งส่วนอะไรคะตันหยงหนึ่งส่วนสหนึอ่งงหนึ่งส่วนอะไรคะมันคือหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังลบสิบใช่ป่ะทีนี้ถ้าเกิดกําลังติดลบเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งกำลังสิบใช่ไหมคะปรากฏขอไข่ก็มาแล้วถูกเนาะโอเคเพราะฉะนั้นโคต้องควายตก็อบถูกเหมกือนกันันใช่ตอบงูนะคะอันนี้ก็ดีนะคะฝึกไหวพริบนะทีนี้ไปดูข้อห้ามันจะเป็นเรื่องของสัญญากรณ์นะเด็กลืมยากจุดสมมติว่าเราเจอศูนย์จุดตรงเนี้ยโอ้ยหลายตำแหน่งมาก1 2 3 4 5 5ตำแหน่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองจะต้องคูณสิบกำลังอะไรจุดเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเลขชี้กำลังจะเพิ่มเลื่อนขวากำลังจะติดลบนะคะเลื่อนขวากำลังจะติดลบดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยมันเลื่อนไปด้านขวากี่ตำแหน่งลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 5ตำแหน่งดังนั้นจึงกลายเป็นลบห้านะคะคูณกับสิบกำลังสามแล้วก็ตรงไหนอีกตรงหนึ่งจุดไอ้1,556เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็น1,556ได้ไหมคูณสิบกำลังอะไรช่วยดูหน่อยจุดเนี่ยเลื่อนไปด้านซ้ายสามตำแหน่งดังนั้นต้องคูณสิบกำลังสิบกำลังไหนสิบกำลังสามใช่ไหมคะแล้วก็เอามาคูณกันทั้งหมดเลยก็จะได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยเอา1,556คูณสอง
่ะ1.556คูณสองได้เท่าไหร่เอ่ยถามใครดีเอาพิมพ์อ่ะพิมพ์ไหมอยากสรุปเมื่อกี้เห็นพิมพ์เปิดไมค์แล้วก็หายอ่ะพิมพ์เปิดไมค์แล้วนะคะว่าไงคะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกฮัลโหลพิมพ์ได้ยินเสียงไหมคะไหนพิมพ์ลองพูดสิไม่มีอ่ะไมค์พิมพ์น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคนตอนนี้นะคะ1.556คูณสองนะคะ1.556คูณสองอ่ะขอเป็นตันหยงเหมือนเดิมแล้วกัน1.556คูณสองเป็นเท่าไหร่คะ3.112ค่ะโอเค3.112คือจริงๆช้อยมันก็มีเนาะทุกข้อเลยนะคะ3.112แล้วทีนี้คูณ10กำลังเท่าไหร่เอ่ยฐาน10เหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเนาะถ้าคูณกัน3บวกกับลบ5เป็นลบ2นะคะลบ2สองบวกเป็น1ค่ะเป็น1เพราะฉะนั้นจะก็น่าจะต้องตอบข้ออะไรเอ่ยข้อกอไก่นะคะตอบข้อกอไก่เรียบร้อยไปต่อเด็กๆนะคะเพื่อจะให้ทันกับเวลาไปดูต่อข้อ6ค่ะเขาบอกว่าข้อใดมีค่าเท่ากับอันนี้อ่ะเวลาหนูเจออย่างนี้หนูก็เลขคูณเลขอ่ะหนูเลขคูณเลขเอาเลขชี้กําลังไอตัวฐานที่เหมือนกันก็คูณกันนะ5 คูณ 11ก่อนเป็น55แล้วก็ตรง10เนี่ยคืออันนี้มัน10 กำลัง 20ใช่ป่ะอีกอันนึงมัน10 กำลัง-11เราก็เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันใช่ไหมคะ20 บวกกับ -11เป็นเท่าไหร่เป็น9ปรากฏมันยังไม่ใช่สัญญากรณ์ทุกคนจำได้ไหมคะสัญญากรณ์คือการเขียนอยู่ในรูปของ a คูณ 10 กำลัง n โดยที่ a จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เนาะแต่ตอนนี้ a ของเรามันดูเป็นไงมันเกิน10แล้วเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น5.5ใช่ไหมคะ5.5เนี่ยถ้าจุดมันเลื่อนซ้ายกำลังจะต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็น9ใช่ป่ะเพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่10นะคะเป็น10นะคะต่อข้อคอควายเรียบร้อยอย่างรวดเร็วอ่ะไปดูต่อข้อ7เนี่ยข้อ7เขาบอกว่าบัวทองนะคะมีชื่อบัวทองเนาะบัวทองเนี่ยมีเงินเท่านี้บัวเงินมีเงินเท่านี้เนาะเขาถามว่าใครมีเงินมากกว่ากันนะแล้วมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เด็กๆลองดูนะคะทั้งคู่เลยนะคะต่างก็คูณ10 กำลัง 6ทั้งคู่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้10 กำลัง 6เราตัดทิ้งไปได้เลยมันเป็นตัวที่คงที่เราไปดูว่าใครดูแค่เลขข้างหน้าเราก็ดูออกเลยว่าบัวเงินมากกว่าเนาะใช่ไหมคะเราดูออกเลยว่าบัวเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าบัวเงินมากกว่ามันจะมีอยู่แค่ข้อคอควายกับข้องงูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบัวเงินมากกว่าอยู่เท่าไหร่เอาไปลบกันใช่ไหมเราก็เอา128เนี่ยคูณ10 กำลัง 6อะตั้งบัวเงินตั้งไงบัวเงินมากกว่าลบ12.8คูณ10 กำลัง 6ใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่ลบกันเนี่ยเราก็ดึง10 กำลัง 6ออกมาก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันเนี่ยมันเป็นตัวร่วมเหมือนกันนะคะเราดึง10 กำลัง 6ออกมานะคะก็จะเหลือ128ลบ12.8คูณ10 กำลัง 6อ่ะขอคนช่วยคำนวณเลขหน่อยเร็วใครดีมีอาสาไหมมีอาสาไหมพอเพียงแล้วกันค่ะพอเพียงได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับโอเคพอเพียงช่วยคิดให้หน่อยค่ะ128ลบ12.8เท่าไหร่จ้ะแป๊บนึงนะครับโอเคหนึ่งร้อยสิบห้าจุดสอง116.2ใช่ไหมคะถ้าดูจากชส้ิอยบมหัน้าน่าจะเป็น115ใช่ป่ะมันน่าจะเป็น115.2นะคะแล้วก็คูณ10 กำลัง 6อ่ะพอเพียงตรงเนี้ยหนูตอบข้ออะไรคะมองก็น่าจะตอบได้เลยจ้ะตอบข้ออะไรคะงงงงงถูกต้องเพราะว่าคือ10 กำลัง 6มันคือล้านไงคะเด็กๆ10 กำลัง 6มันมี0 6 ตัวไงใช่ป่ะเพราะนั้น10 กำลัง 6มันก็คือ1 ล้านไงมันคือ1 ล้านดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ว่ามันคือ115.2 ล้านบาทนะคะมันคือความหมายเดียวกันอ่ะไปดูต่อข้อ8เลยนะข้อที่8บอกว่าเครื่องบินลำหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเครื่องที่ได้ระยะทางเท่านี้นี่นะคะในเวลา1 ชั่วโมงโอ้โหเยอะใช่ไหมเขาถามว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยบินด้วยอัตราเร็วเท่าใด
อ่ะลองสังเกตนิดนึงเฮ้ยอัตราเร็วเท่าใดคือแรงกว่าใช่ไหมดูจากชอยนิดนึงมันเป็นเมตรต่อวิอ่ะเด็กๆมันเป็นเมตรต่อวินะแต่ของเรามันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องแปลงหน่วยกันนิดนึงเนาะก่อนแปลงเดี๋ยวทบทวนนิดหน่อยนะคะมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ1 กิโลเมตรอันนี้ทุกคนต้องรู้ต้องเป็น1,000 เมตรนะอันนี้มันเป็นเบสิกเนาะ1 กิโลเมตรมี1,000 เมตรใช่ไหมคะ1 กิโลเมตรมี1,000 เมตร1 ชั่วโมงอ่ะ1 ชั่วโมงมีกี่นาทีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็น60 นาทีใช่ไหมคะแต่เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นวินาทีค่ะเพราะว่าช้อยมันเป็นวิอ่ะนะช้อยมันเป็นวิเราก็ต้องเปลี่ยนการที่เราจะเปลี่ยนจากนาทีเป็นวินาทีเราก็แค่คูณ60เข้าไปถูกไหมเพราะว่า1 นาทีคือ60 วินาทีเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คูณ60เข้าไปพอคูณเข้าไปแล้วกลายเป็นเท่าไหร่3,600 วินาทีนั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าจริงๆแล้ว1 ชั่วโมงก็คือ3,600 วินาทีนะคะอ่ะจากนั้นเราก็มาเทียบบรรยัตไตรยางค์เลยโอ้โหเด็กๆคุ้นๆไหมบรรยัตไตรยางค์เป็นสิ่งที่เรียนตอนป.6 เทอม 2นะคะยังจําได้ไหมทำยังไงถ้าเราจะเทียบบรรยัตไตรยางค์เราจะบอกว่าอ่ะในเวลา3,600เนี่ยวินาทีเนี่ยก็คือ1 ชั่วโมงจำได้ป่ะเครื่องบินเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เครื่องบินเคลื่อนที่ได้ระยะทาง1.008 × 10 4 กิโลเมตรนะแต่เราจะต้องแปลงจากกิโลให้เป็นเมตรด้วยนะคะเพราะว่าช้อยมันเป็นเมตรหนูก็คูณอะไรเข้าไปตัวหนึ่งคูณ1,000เข้าไปอ่ะซึ่ง1,000เนี่ยก็คือ10 กำลัง 3นะเด็กๆนะคะนะอันนี้คือเพื่อที่จะทําให้มันเป็นเมตรนะคะเด็กๆคูณ10 กำลัง 3เข้าไปเพื่อที่จะทําให้เป็นเมตรนะก็คือ1,000อ่ะแล้วก็ทีนี้คําถามคืออยากทราบว่าอัตราเร็วจะบินเท่าใดในเวลาอัตราเร็วจะเป็นเท่าใดในหน่วยของเมตรต่อวินาทีคําว่าวิต่อวินาทีมันคือ1 วินะคือเขากำลังถามว่า1 วิอ่ะเครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับการเทียบบรรยัตไตรยางค์ไหมคูณไขว้ไหมใช่ไหมคะก็คือเราเอา1เนี่ยขึ้นไปคูณตัวนี้นะคะก็คือจะกลายเป็นว่า1 คูณกับ1.008คูณ10 กำลัง 7เลยนะคือเลขชี้กำลังเนี่ยเอามาบวกกันเลยนะเป็น7เลยนะส่วนนะคะส่วนด้วย3,600ส่วนด้วย3,600นะคะอ่ะตอนนี้ตรงนี้มันเป็นหน่วยเมตรวินาทีแล้วที่เหลือเราแค่แบบลองจัดรูปเนี่ยเราเลื่อนมันเป็น1,800ได้ไหมจำได้ไหมคะว่าถ้าจุดเลื่อนขวากำลังจะติดลบมันเลื่อนไป3 ตำแหน่งแปลว่าเราต้องเอา7 ไปลบ 3 7 ลบ 3เหลือ4ใช่ป่ะแล้วข้างล่างอ่ะ3,600อ่ะ3,600เนี่ยเรามองเป็น36 × 10 กำลัง 2ได้ใช่ไหมคะคือจุดเนี่ยเหมือนเลื่อนซ้ายไป2 ตำแหน่งนะคะทีนี้ตอนนี้โหที่เหลือคือขั้นตอนนี้มันง่ายแล้วพอเลื่อนจุดเห็นป่ะการเลื่อนจุดนี้มีประโยชน์มากนะมันทำให้เราคิดเลขตัดทอนเลขได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะคิดว่ามี36ตัดกับตัว1,800ได้ไหมแม่อะไรหารได้ไหมมีหรือเปล่าแม่เก้าได้ไหมเก้าอะไรได้369491ได้9เหลือเศษ1 91ได้9เหลือเศษ1 92 18นะคะแล้วก็เอา4ตัดอีกทีหนึ่ง428เหลือเศษ3นะคะ48 32อ่ะเรียบร้อยได้28คูณ10กำลังอะไรเลย10กำลัง4กับ10กำลัง2หารกันเอาเลขชี้กำลังไปลบกันนะคะ4ลบ2เหลือ2เรียบร้อยอ่ะ28คูณ10กำลัง2นะคะแต่ว่าโจทย์มีแต่2.8อ่ะโจทย์มีแต่2.8ถ้างั้นเราก็เลื่อนจุดนิดนึงจุดถ้าเป็น2.8เนี่ยจุดเนี่ยเลื่อนไปด้านซ้ายกำลังจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจาก2เพิ่มไปอีก1กลายเป็น3นั่นเองนะก็จะตอบข้ออะไรข้อที่ข้อควายนะคะตอบข้อควายอ่ะต่อไปนะจ๊ะขออีก2 ข้อเนาะสำหรับสมการนะคะเอ้ยไม่ใช่สมการเรียกยกกำลังนะคะข้อที่9เนี่ยบอกว่าข้อใดเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าน้ำ1,000 ลิตรเนี่ยเท่ากับ10 กำลัง 6ลูกบาศก์เซนติเมตรคือเราควรรู้นิดนึงว่า1 ลิตรเนี่ยนะคะมันมี1,000 ลิตรเนี่ยมันมี1,000 ลูกบาศก์เซนดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่า1,000 ลิตรเนี่ย
คิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนเนี่ยเราก็แค่เอา1,000คูณเข้าไปใช่ไหมตอนแรกเป็น1,000แล้วคูณเข้าไปอีก1,000คูณเข้าไปอีก1,000ปุ๊บก็กลายเป็นสิบกลายเป็นเลขที่มีศูนย์อยู่หกตัวเลยใช่ป่ะก็คือ10^6นั่นเองนะคะ10^6นั่นเองแสดงว่ากอไก่ถูกไหมอันนี้คือถูกนะคะถูกเลยนะคะเขาถามว่าข้อไหนเป็นจริงเนาะข้อหนึ่งถูกแต่มันมีงองูคือถูกทุกข้ออาจจะเช็คขอไข่ข้อหนึ่งนะคะเช็คขอไข่ข้อหนึ่งขอไข่บอกว่า1 กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ10^4จริงไหมคือ1 กิโลเมตรเนี่ยมี1,000 เมตรนะคะทีนี้ทําเมตรให้เป็นเซนติเมตรเนี่ยต้องคูณด้วยอะไรจ้ะทําเมตรให้เป็นเซนติเมตรต้องคูณด้วยอะไรจ้ะถามใครอ่ะมีใครหลุดมีใครหลุดทำเมตรให้เป็นเซนต้องทำไงน้องกันน้องกันชนะกันเดี๋ยวน้องกันน้องกันเปิดใหม่แล้วค่ะทำเมตรให้เป็นเซนต้องคูณหรือหารเหมือนกันคูณคูณด้วยอะไรคะ10 เปลือกค่ะคูณด้วย100ค่ะ1 เมตรเท่ากับ100 เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเมตรจะเปลี่ยนเป็นเซนต้องคูณด้วย100ต้องคูณด้วย100นะต้องคูณได้100ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา1,000คูณร้อยอ่ะกันมันจะมีศูนย์กี่ตัวค่ะมีศูนย์กี่ตัว6 ตัวครับหนูนับดูอีกทีจ้ะ1,2,3,4,5มี5 ตัวนะคะอ่าห้าตัวเราก็ต้องตอบว่า10 ยกกำลังอะไรคะ10 ยกกำลัง 5ฮะซึ่งดูโจทย์บอกโจทย์บอกว่าอะไรคะ10^4แปลว่าขอไข่ผิดแหละเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าข้อไหนเป็นจริงหนูก็ตอบกอไก่ได้เลยใช่ป่ะตอบกอไก่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันผิดขอไข่อ่ะเนาะก็ตอบกอไก่เลยอ่ะเดี๋ยวดูคอควายนิดนึงคอควายบอกว่า0.005 กรัมเนี่ยมันหนักเท่านี้จริงป่ะคือจุดถ้ามันเลื่อนขวากําลังจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะนะคะอ่ะจุดเลื่อนซ้ายเพิ่มขวาลดผู้ผิดนะคะจุดเลื่อนขวากําลังจะต้องลดลงนะคะเลื่อนขวากําลังจะต้องลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลื่อนแล้วเนี่ยจะต้องตอบว่าอะไรคะถามน้องตั้มหยงแล้วกันนะจ๊ะตอบว่าอะไรจ๊ะ5 คูณ 10 กลางอะไรคะลบ4ไหมคะใช่ค่ะลบ 4เพราะว่าเลื่อนไป4 ตำแหน่งไงเนาะ1,2,3,4นะคะเลื่อนขวากำลังจะลดลง4 ตัวก็4 ตำแหน่งก็ลบ 4ไปนะก้อนนี้ก็เลยผิดนะคะก็ตอบกอไก่เลยไปดูข้อสุดท้ายละข้อที่ 10นะคะบอกว่าถ้ามีตัวเลขนี้นะคะเขาถามว่า n คืออะไรเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนก่อนเราเปลี่ยนเป็น6.4ก่อนคูณ10 กำลังอะไรถ้าจุดเลื่อนไปอยู่หลังหกจุดเลื่อนไปอยู่หลังหกจะต้องคูณ10 กำลังอะไรถามน้องอุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยขอเสียงหน่อยจ้ะน้องอิงหนูนับเลยว่ามันเลื่อนกี่ตำแหน่งนะ1,2,3,4 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องคูณ10 กำลังลบ 4ลบ 4ถูกต้องแล้วค่ะทีนี้เราต้องพยายามจัดให้มันเหมือนข้างขวาเด็กคือเราต้องการให้มันเหมือนอย่างเงี้ยเราจะได้ตอบได้ว่า n เนี้ยมันคืออะไรใช่ป่ะแต่นี่มันยังไม่เหมือนมันยังไม่เหมือนเราก็ค่อยค่อยแปลงก่อนคือ6.4เนี่ยเราทําให้มันเป็นคูณสิบก่อนได้ไหมแล้วเราก็ค่อยคูณ10 กำลังอะไรสักอันหนึ่งอ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าสิบข้างในวงเล็บมันคือ1ใช่ป่ะแต่ว่าข้างนอกมันควรจะเป็นอะไรอ่ะเพื่อคูณกันแล้วให้มันเป็นลบ 4คือโดยทั่วไปก็คือถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังต้องนำมาบวกกัน1 บวกกับอะไรได้ลบ 4ค่ะ1 บวกกับอะไรได้ลบ 4ค่ะถามพอเพียงแล้วกันค่ะ1 บวกกับอะไรได้ลบ 4ค่ะลบ 5เปล่าถูกต้องค่ะถูกต้องเลยดีมากลบ 5ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วใช่ป่ะว่า n คืออะไรเพราะเราดูซ้ายดูขวาเทียบกันได้เลยตอนนี้ n ก็คือ5ค่ะ n ก็คือ5ได้เลยค่ะเห็นไหม n คือ5ได้เลยตอบข้อคอควายเรียบร้อยนะคะ
ไปดูต่อในหน้าถัดไปมาดูข้อนี้ข้อหนึ่งจ้ะเขาถามว่าประโยคเป็นข้อใดครับเป็นประโยคเป็นสมการที่มีตัวแปรนะคะเรื่องนี้สําหรับนักเรียนชั้นม .1 เนาะเรากำลังเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือมีตัวแปรเพียงตัวเดียวแล้วต้องยกกําลังหนึ่งนะจ๊ะหมายถึงว่าตัวแปรเนี่ยจะต้องยกกําลังหนึ่งนะยกกําลังหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไม่ใช่บ้างข้อที่หนึ่งนี่ผิดเลยไม่ใช่สมการเพราะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะข้อที่สองมีเท่ากับเป็นสมการนะแต่ว่ามีตัวแปรไหมไม่มีมันไม่มีตัวแปรเหลือข้อสามกับข้อสี่ดูผ่านๆก็คือเท่ากับมันก็คือสมการนะแต่พอดีว่าข้อนี้เราต้องเลือกสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไงคะเราจะเลือกข้ออะไรคะอ่านถามหน่อยเร็วลองดูซิมีอะไรพิมพ์เลือกข้ออะไรอ่านถามน้องตันหยงแล้วกันน้องตันหยงเลือกข้อสามหรือข้อสี่จ้ะข้อสามค่ะถูกต้องเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามีตัวแปรเดียวค่ะใช่ก็คือมีตัวแปรเดียวก็คือตัวแปรเดียวก็คือมันต้องยกกําลังหนึ่งที่ตัวแปรด้วยนะคะแต่ว่าข้อสี่มันยกกําลังสองเนี่ยตัวเนี้ยก็เลยผิดนะคะก็ตอบข้อสามเรียบร้อยไปดูต่อข้อสองประโยคภาษาในข้อใดที่เขียนเป็นสัญลักษณ์แล้วเป็นสมการนะคะข้อนี้เราดูดิเราเลือกข้ออะไรข้อที่หนึ่งสามเท่าของจำนวนหนึ่งมีค่าน้อยกว่าสิบถ้าเขียนตามประโยคเป๊ะเลยก็คือหมายถึงเอาสามคูณจำนวนหนึ่งแล้วให้เป็น x แล้วกันน้อยกว่าสิบน้อยกว่าสิบแล้วมันจะมีเท่ากับตรงไหนอะใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าสาม x น้อยกว่าสิบก็อาจจะเขียนเป็นสิบลบสาม x แล้วอะไรต่อมันไม่มีเท่ากับใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่สมการแล้วมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะข้อสองบอกว่ากําลังสองของห้าแบบนี้มันคือเอาห้าไปยกกําลังสองนะมันบอกว่ามีค่ามากกว่าห้าอยู่20เราเจอเขาไม่อยู่นะเด็กอยู่แปลว่าเท่ากับไงเคยบอกไปแล้วเนาะอยู่แปลว่าเท่ากับกําลังสองของห้าเนี่ยก็คือเอาห้าไปยกกําลังสองเนี่ยมันมีค่ามากกว่าห้าก็ต้องเอาไปลบห้ามากกว่ากันอยู่สิบเอ้ยอยู่20ก็เท่ากับ20ไงเพราะฉะนั้นคือข้อนี้เป็นสมการไหมเป็นต้องมีเท่ากับตอบข้อสองได้เลยนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งผิดแล้วพอดีงองูถูกทุกข้อมันไม่ใช่ละเนาะส่วนข้อสามอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะมะม่วงฝรั่งรวมกันรวมคือบวกไม่ถึงเนี่ยมันไม่ถึงมันคือเครื่องหมายอะไรรู้ไหมไม่ถึงก็คือน้อยกว่าเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สมการนะคะเพราะว่าสมการต้องเป็นเท่ากับนะโอเคไปดูต่อข้อสามเลยแล้วกันข้อที่สามนะคะบอกว่าสมการนี้จงหาค่า a เริ่มต้นของโอซิคิวแล้วเอาห้าย้ายไปลบออกเลย29ลบห้าเนาะข้างซ้ายก็คือสี่วงเล็บ6ลบ a นะคะ29ลบห้าก็เหลือ24นะคะแล้วก็เอาสี่เข้าไปคูณข้างในวงเล็บเลยก็ได้สี่คูณหกเป็น24เนาะลบอย่าลืมเอาสี่คูณ a ด้วยนะเด็กๆนะหลายคนลืมสี่คูณ a ด้วยเป็น4a นะคะเพราะฉะนั้น24ย้ายไปลบกันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้น a เดียวก็ตอบอะไรตอบศูนย์หารลบสี่ก็คือศูนย์อยู่ดีศูนย์หารเลขก็ตอบศูนย์อยู่ดีนะคะก็คือตอบข้อหนึ่งเลยตอบข้อหนึ่งเลยเรียบร้อยตรงนี้ไปดูต่อข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่บอกว่าค่าที่กําหนดให้ในข้อใดเมื่อแทนเข้าไปแล้วมันไม่เป็นคําตอบของสมการนั้นๆนะเขาต้องการข้อที่มันแทนแล้วมันไม่เป็นอ่ะอย่างเช่นดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยความหมายคืออันนี้คือสมการนะเด็กเนี่ยอันนี้คือสมการนะแล้วเขากำลังบอกว่า8เนี่ยเป็นคําตอบจริงป่ะก็เราก็แค่ทําอะไรแก้มาดูข้อที่หนึ่งเราก็ลองแก้มาสองวงเล็บ x บวกหนึ่งใช่ป่ะเท่ากับเราเอาสามขึ้นไปคูณก่อนสามคูณหกสามหกก็เป็น18ใช่ไหมคะสองเข้าไปคูณข้างในกลายเป็น 2x บวก2นะคะดังนั้นเอา2ตัวนี้ที่บวกอยู่ไปลบ18ลบ2ก็เหลือ16กลายเป็นว่า 2x เท่ากับ16เพราะฉะนั้น x เดียวก็เอา16ไปหาร2ก็เลยตอบ8เพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วคือ8เป็นคำตอบข้อ1ถูกแล้วแต่เขาถามข้อที่ไม่เป็นก็ต้องคำนวณต่อเนาะไปดูต่อข้อที่2นะคะข้อที่สองโจทย์บอกว่ามีสองสมการคูณกันได้ศูนย์เด็กๆ
คือโจทย์บอกว่ามี x ลบ2นะคะคูณอยู่กับ5ลบ x เนี่ยเท่ากับ0เนี่ยถ้าข้อนี้เราแยกสมการเด็กๆเราจะต้องกระจาย x เข้าไปแล้วจะมีความยากหลายขั้นเลยเด็กๆคือจริงๆอันนี้เรียนตอนม .2 วิธีที่ง่ายคือหนูเช็คช้อยดีกว่าลองแทน2กับ5เข้าไปซิมันใช่ไหมลองแทน2เข้าไปลองแทน5เข้าไปสิคะมันทำให้สมการนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าอ่ะลองดูถ้าแทน x เป็น2อ่ะแทน x เป็น2ก็จะได้เป็นว่า2ลบ2คูณกับ5ลบ2เป็นศูนย์ไหมเป็นเพราะอะไรโค้ดนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ย่อมเป็นศูนย์อันนี้คือถูกแน่นอนนะคะยังไงก็ศูนย์เท่ากับศูนย์ถ้าเราแทน x เป็น5เข้าไปอ่ะก็จะกลายเป็นว่าเอา5ไปลบ2แล้วก็คูณกับ5ลบ5เป็นศูนย์ไหมก็เป็นเพราะว่าโค้ดนี้มันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้คือถูกเลยข้อ2ก็ถูกนะคะเพราะว่าแทนค่าเข้าไปทั้งสองอันมันเป็นจริงหมดเลยนะคะก็ไปดูข้อที่3ต่อข้อที่3เนี่ยโจทย์เนี่ยเขาให้มาบอกว่าเอา5เนี่ยไปคูณกับ x ลบ2แล้วก็มีค่าเท่ากับ 5x ลบ10แล้วก็คําตอบคือจํานวนใดๆคําว่าจํานวนใดๆแปลว่าอะไรแปลว่าหนูแทนอะไรก็ได้คําตอบนี้เป็นจริงเสมอจริงไหมเราเคยเจอลักษณะข้อนี้กันหรือยังยังไม่เคยคือถ้าเราแก้สมการเราก็แก้ปกติคือเอา5เข้าไปคูณมันก็กลายเป็น 5x ลบ10นะคะอย่าลืมเอา5คูณ2นะแล้วก็ฝั่งขวาก็คือ 5x ลบ10กลายเป็นว่าอะไรคะเด็ก 5x ก็เอาไปลบกันก็เป็น0ใช่ไหม10ก็ย้ายไปบวกลบอยู่ไปบวกก็เป็น0กลายเป็นว่า0เท่ากับ0 0เท่ากับ0นี่เป็นสมการที่เป็นจริงนะเพราะว่า0กับ0มันเท่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อถ้าเราจำไว้เลยเราเจอลักษณะแก้อย่างเงี้ยคำตอบที่เราไปแทนค่าแปลว่าเราแทนได้ทุกคำตอบเลยค่ะคือ x ตอบจำนวนจริงเลยสำหรับข้อนี้นะคะ x ตอบจํานวนจริงจํานวนจริงคือจํานวนที่เรากําลังเรียนอยู่ขณะเนี้ยจํานวนจริงก็คือจํานวนทุกจํานวนที่เรากําลังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นตอบได้ทุกจํานวนไม่ว่าจะแทนอะไรคําตอบข้อนี้จะเป็นจริงเสมอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยว x มันก็ย้ายข้างไปลบกันหายไปอีกนะดังนั้นเนี่ยเขาถามข้อที่มันไม่เป็นคําตอบใช่ป่ะข้อสามมันก็ยังถูกอยู่อ่ะนะคะก็ต้องตอบข้อสี่เนาะต้องตอบข้อสี่ซึ่งข้อสี่เนี่ยเขาอธิบายว่าทําไมมันจึงผิดนะมันบอกว่า x ส่วน x ลบหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์แล้วเขาบอกว่า x เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์กับหนึ่งที่ผิดเลยอย่างรุนแรงเลยคือ x เป็นหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้า x เป็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยตัวส่วนมันเป็นศูนย์เนี่ยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนเนี่ยถ้าเลขหารศูนย์เมื่อไหร่เราจะต้องตอบว่าอะไรคะหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นะคะข้อนี้มันผิดตรงที่ x มันเป็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ก็คือเอาหนึ่งไปลบกันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วเอาเลขไปหารศูนย์ต้องบอกว่าหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่มันไม่ถูกก็ต้องเป็นข้อสี่แหละนะโอเคนะคะต่อไปดูข้อห้าจ้ะข้อห้าก็คือหาค่า x ก่อนก็ย้าย5ขึ้นไปคูณตรงนี้นะมันจะเป็น 2x ลบ4นะคะเท่ากับ6คูณ5 65ก็คือ30นะคะ 2x ลบ4เท่ากับ30เพราะฉะนั้น4ที่ลบอยู่เอาไปบวกนะคะบวก4เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น 2x ก็เลยเท่ากับ34เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ34ส่วนด้วย2ก็คือ17นะคะแต่โจทย์ถามว่า x ลบ7มีค่าเท่าใดก็คือเอา17ไปลบ7ก็เลยตอบ10นั่นเองตอบข้อ1นะคะตรงนี้ไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อให้ทันกับเวลานะแต่ว่าเดี๋ยวเลคเชอร์ส่งเข้าไปในไลน์นะคะถ้าจดไม่ทันไปดูต่อนะคะไปดูต่อข้อ6เลยข้อที่6นะคะบอกว่าจงเรียงลําดับขั้นตอนการแก้สมการขั้นตอนเนี่ยเราควรจะแก้อย่างไรตามลําดับคะก็น่าจะต้องเป็นการเอา4คูณก่อนแล้วก็3หารใช่ไหมคะแล้วก็เอาสองลบเนาะถ้าดูตามสองลบแต่ไอ้ตรงสองลบเนี่ยหนูแก้ตรงไอ้ตรงลบนี่นะมันต้องบอกว่าสองบวกนะคะมันต้องเป็นบวกไม่ใช่ลบนะเพราะว่าถ้ามันลบอยู่แล้วเราต้องบอกว่าบวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็นข้ออะไรตามลําดับก็จะเป็นข้อขอคอกอเนาะถูกที่สุดนะคะขอคอกอนะคะขอคอกอขอคอกอโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงคือการที่จะเอา4คูณหรือเอา3หารเนี่ยจริงๆขอกับคออันไหนก่อนก็ได้นะ
แต่พอดีว่ากอไก่ต้องเป็นลำดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เพียงข้อเดียวที่ถูกต้องที่สุดนะคะต่อข้อ 4นะคะไปดูต่อข้อที่ 7เลยข้อที่ 7บอกว่าจงหาค่า n ใช่ป่ะจงหาค่า n เราก็แก้สมการเลยกลายเป็นว่าแก้หา m ก่อน 3m เท่ากับ15+6 15+6เป็น21นะคะจากนั้นเอา3ไปหารเนาะเอา3ไปหารก็ตอบ7นะคะ3 7 21จากนั้นหาค่า n ก็แทนค่าลงไปใน n เลยใน m เอา m เนี่ยไปแทนในอีกสมการหนึ่งเลยก็จะเป็น7+1 หาร 2ก็คือ8 หาร 2ได้4นั่นเองก็ตอบข้อ 4เลยนะคะอย่างรวดเร็วนะไปดูต่อข้อที่ 8นะคะข้อที่ 8บอกว่าจงแก้สมการนะคะจงแก้สมการข้อนี้เป็นทศนิยมเนาะก็คือหลักการเดิมแต่แค่เป็นทศนิยมเอา 0.3x ไว้กับที่ก่อนแล้วเอา 0.9 นะคะบวกกับ0.24ช่วยบวกให้หน่อยไหนดูดิหลับกันยังน้องใครดีตันหยงค่ะตันหยงตันหยงเรียกบ่อย0.9จากบวก0.24เป็นเท่าไหร่คะ1.04ค่ะ1.04แล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวดูแล้วเช็คอีกทีหนึ่งจ้ะเหมือนมันมีตำแหน่งหนึ่ง1.14ค่ะโอเค1.14ค่ะโอเคถูกต้องดีมากแล้วก็เอา0.3ไปหารทีนี้ตอนที่หารน่ะเหมือนเดิมเลยหลักการคือเราต้องให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มเสมอก่อนนะเราเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งข้างบนเช่นกันต้องเลื่อนตามกันกลายเป็น11.4หารด้วย3นะคะแล้วก็เอา3ตัดเลยก็ได้นะเด็ก3 3 9เหลือเศษ2ถึงจุดใส่จุดแล้วเรามองมันเป็น24อ่ะ3อะไร24 38เนาะข้อนี้ตอบขอใครเลยข้อ 2นะคะข้อ 9ไหนลองเทสซิเวลาที่เราเจอส่วนเยอะๆเรากำจัดมันก่อนเลยจะดีที่สุดเพราะมันส่วนเยอะใช่ป่ะมันทำให้เราคิดเลขได้ยากยุ่งยากมากขึ้นนะคะถามใครดีถามพอเพียงพอเพียงคะตัวส่วนเยอะๆเราต้องกําจัดมันเราต้องไปหาคลนอก่อนพอเพียงไหนหน่อยจ้ะ2 3 2 3คลนอคืออะไรคะ6ครับเรียบร้อยหมดเลยเราก็เอา6คูณตลอดใช่ป่ะเราใช้วิธีคือคูณ6ตลอดนะคะหนูต้องคูณกี่พจน์คะนี่1 2 3 4หนูต้องคูณ4ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น6คูณ x ส่วน2 6คูณ x ส่วน3 6คูณ1ส่วน2 6คูณ2ส่วน3แล้วก็คำนวณเลย2ตัด6ได้3พจน์แรกได้ 3x 3ตัด6ได้2พจน์2ได้ 2x นะคะเท่ากับ2ตัด6ได้3ก็คือเท่ากับ3แล้วก็บวกกับ3เป็น3 3 2 6 2คูณ2เป็น4นะคะ 3x บวก 2x ก็เป็น 5x นะคะ3บวก4ก็เป็น7นะคะ x ก็เลยกลายเป็นว่า7ส่วน5ใช่ไหม x ก็เลยกลายเป็น7ส่วน5แต่โจทย์ถามว่า 10x มีค่าเท่าไหร่หนูก็แค่เอา x มาแทนค่าดูหนูเอา7ส่วน5มาแทนนะคะเอา5เอา7ส่วน5มาแทนปุ๊บก็ตัดกัน5 2 10 7คูณ2ก็เป็น14นะคะตอบข้อ4ข้อ 4นะคะโอเคเรียบร้อยข้อ 9แล้วไปดูต่ออีกนิดนึงนะคะมาดูนี้ข้อ 10นี่คือเขาถามว่าสอดคล้องกับข้อใดใช่ไหมคะข้อที่ 10นะสอดคล้องกับสมการในข้อใดก็แก้ปกติเลยก็คือ x ลบ5นะคะเท่ากับ9คูณ4ส่วน3นะคะเนี่ยนะเอา3ส่วน4แยกข้างไปก็เป็น9คูณ4ส่วน3แล้วก็เอา3ตัดนะคะ3 3 9 4 3 12นะคะมันก็จะเป็น x ลบ5เท่ากับ12เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยตอบ12บวก5ก็เลยตอบ17นะคะถ้าใครรู้เลขเร็วนะคะข้อ10ก็ตอบได้เลยนะข้อ10ตอบข้อ3เลยนะคะเด็กๆข้อ3นะคะเพราะว่าเราเอา5ที่บวกอยู่ไปลบเนี่ยนะ x ก็เลยตอบ
22ลบ5เลยตอบ17นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรส่วนข้อ11เนี่ยส่วนข้อ11ก็แก้สมการปกตินะ 3x ลบ7นะเอา5เข้าไปคูณในวงเล็บเลยเป็น 5x ลบ15ใช่ป่ะ5 3เป็น15แล้วก็เอา 3x ย้ายมาตรงนี้ดีกว่าแล้วลบ7อยู่ข้างซ้ายใช่ป่ะลบ7บวก15เท่ากับ 5x ลบ 3x นะคะ 5x ลบ 3x เหลือ 2x นะคะลบ7บวก15เป็นเท่าไหร่เป็น8นะคะเพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยเอา2ไปหาร8หาร2ได้เท่าไหร่คะ4นะตอบข้อ4เลยตอบข้อ4เลยนะคะส่วนข้อ12ก็บอกว่าผลบวกของจำนวนคู่3จำนวนเรียงกันเป็นร้อยพอดีเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงก็ดูจากช้อยมันก็มี A B C ด้วยนะมี A มีอะไรเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ้ยเลขคู่เรียงกันมันคืออะไรมันคือ2 4 6อย่างนี้ใช่ป่ะตัวอย่างนะถ้าเราให้ตัวแรกเป็น A เนี่ยตัวถัดไปก็ต้องเป็น A บวก2ตัวถัดไปก็ต้องเป็น A บวก4ใช่ไหมคะโจทย์ลักษณะนี้เราเคยเจอแล้วนะมันเพิ่มทีละ2จากนั้นเอามาบวกกันได้ผลบวกได้ร้อยหนูก็ต้องเขียนว่าอะไรก็ต้องเขียนว่า A บวกกับ A บวก2แล้วก็บวก A บวก4ใช่ไหมคะเท่ากับ100ถูกไหมก็จะได้เป็นข้อใดเอ่ยก็ต้องเป็นข้อ3นะคะตรงแพทเทิร์นเลยนะตอบข้อ3ได้ร้อยอุ้ยได้ร้อยนะคะต่อไปข้อ13นะคะบอกว่าซื้อแตงโมมา x ผลคัดออกไป a ที่เหลือขายไปผลละ b ตอนแรกมีอยู่ x เอาออกไป a ก็ต้องลบ a ใช่ป่ะแล้วเอาไปขายผลละ b ก็ต้องคูณ b ถูกไหมคะขายผลละ b ก็ต้องคูณ b ก็ต้องเป็นข้ออะไร x ลบ a คูณ b ก็ตอบข้อ4ถูกไหมตอบข้อ4เลยนะต่อไปข้อที่14นะคะเขาบอกว่าพี่คนโตมีอายุเป็น2เท่าของคนเล็กใช่ไหมบิดาเป็นมีอายุเป็น3เท่าของพี่คนโตถ้าทั้ง3คนรวมกันเป็น12เขียนสมการเพื่อหาอายุของน้องคนเล็กได้ยังไงอ่ะเราอ่านโจทย์แล้วคิดนิดนึงก่อนเอ้ยมันมีคนเล็กใช่ป่ะมันมีคนเล็กซึ่งคนเล็กไม่รู้อายุน้องให้เป็น x ปีอ่ะแล้วคนโตอ่ะโจทย์บอกว่าคนโตเป็น2เท่าของคนเล็กก็ต้องเอา2ไปคูณ x ไงถูกไหมคะเป็นสองเท่าก็สองคูณต่อไปบิดาคือพ่อเนี่ยมีอายุเป็นสามเท่าของคนโตก็เอาสามไปคูณกับคนโตก็คือเอาสามไปคูณกับ 2x ก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็น 6x เนาะกลายเป็น 6x ปีอ่ะสามคนนี้รวมกันเป็น72อ่ะสามคนนี้รวมกันก็บวกกันตรงๆเลยก็คือคนเล็ก x คนโตไอ้คนโต 2x บิดาก็คือ3คูณกับ 2x ทั้งหมดรวมกันต้องเป็น72ใช่ไหมคะก็คือตอบข้ออะไรเลยข้อ4เลยนะตอบข้อ4เลยอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงเราจะไม่เอา 6x ไปแทนค่าเพราะอะไรคะมันมีค่าเท่ากันแหละใช่แต่ว่าเราจะต้องโชว์ตัวเลขที่มันมาจากโจทย์เนาะอย่างที่บอกว่าเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราจะไม่เราคือไอ้ตัวเลข6มันมาจากการที่เราเอา3คูณ2แล้วไงเลข6เนี่ยเนาะคือในเนี้ยในโจทย์มันไม่มีเลข6เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเอาไปใส่ในประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อหน้าถัดไปเลยข้อ15ข้อ15เป็นเรื่องเหรียญนะเด็กๆเป็นเรื่องเหรียญนะคะเรื่องเหรียญนี่เราก็เจอกันในห้องเรียนแล้วเนาะนะคะเราเจอกันในห้องเรียนเยอะเลยนะคะกระเป๋าใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามันมีเหรียญอยู่50เหรียญซึ่งมันก็แบ่งออกเป็นเหรียญบาทแล้วก็เหรียญ5 บาทนะแล้วเขาบอกว่าเหรียญ5 บาทเนี่ยมันมีมากกว่าเหรียญบาทอยู่12 เหรียญใช่ป่ะกระเป๋าใบนี้มีเงินทั้งหมดกี่บาทนะเรื่องเหรียญนี้เป็นข้อยอดฮิตมากนะเรื่องเหรียญเรื่องขาสัตว์อ่ะเด็กๆมันจะเจอบ่อยโจทย์ปัญหาเวลาเราทําเรื่องนี้เราก็แยกก่อนอ่ะมันมีเหรียญอะไรบ้างมันมีเหรียญบาทแล้วก็มีเหรียญ5ใช่ไหมคะเราก็กําหนดให้เหรียญได้เหรียญหนึ่งเป็น x เหรียญก่อนอ่ะสมมติว่าเลือกเหรียญบาทแล้วกันนะคะเราให้เหรียญบาทเนี่ยมีอยู่ x เหรียญนะคะส่วนเหรียญ5เนี่ยเรารู้ว่าทั้งคู่เนี้ยรวมกันเนี่ยมันต้องได้50 เหรียญจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหรียญบาทอ่ะมีอยู่ x อ่ะเหรียญ5จะมีอยู่กี่เหรียญอ่ะ เหรียญ5ก็มีอยู่50ลบ x ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันมีอีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะมันบอกว่าคือเหรียญ5 บาทเนี่ยมากกว่าเหรียญบาทอยู่12 เหรียญด้วยแต
แบบนี้สามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะว่าเอ้ยถ้าเกิดเหรียญห้ามากกว่าเหรียญบาท12 เหรียญหรือว่าเอา x ไปบวก12ไหมใช่ป่ะอันนี้ก็จะออกมาเป็นจํานวนเหรียญ 5ถูกไหมคะแล้วทีนี้ทั้งคู่เนี้ยต่างก็รวมกันเป็น50ด้วยอ้าวก็แปลว่า x บวก x บวก 12ต้องเท่ากับ50เนี่ยจะได้แก้ x ได้เลยนะตอนนี้ x บวก x ก็เป็น 2x นะคะ12เอาไปลบนะคะ50 ลบ 12เหลือ38นะคะเราก็เอา2ย้ายไปหารก็เป็นเท่าไหร่19อ่ะเขาถามว่าทั้งหมดเนี้ยมีเงินกี่บาทเนาะซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวต้องคิดก่อนคือเหรียญบาทเนี่ยมันมีอยู่19 เหรียญนะใช่ป่ะ x มันคือ19 เหรียญแล้วก็เหรียญห้าก็เอา19ไปบวกกับ12ก็เป็นเท่าไหร่31 เหรียญใช่ป่ะนะคะแล้วก็คิดเป็นเงินกี่บาทเหรียญบาท19 เหรียญก็19 บาทอยู่แล้วแล้วก็เหรียญห้าเนี่ยเอาห้าคูณไงมันมี31 เหรียญก็เอาห้าคูณก็ได้153 บาทไอ้155พูดผิด155 บาทแล้วเราก็บวกกันเลยนะคะบวกกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่เป็นร้อยเท่าไหร่174เนาะได้174 บาทละจบละเรียบร้อยนะคะตอบข้อ3โอเคก็คือตรงนี้มันจะยุ่งยากตรงคำนวณสมการนะแต่ว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหง่ายสุดคือเป็นถ้าใครมองภาพออกอะไรเงี้ยเด็กๆเรื่องสุดท้ายนี่คือง่ายเลยมันไม่ได้มีสูตรไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าต้องจินตนาการนิดนึงนะไปดูกันข้อที่1ค่ะ2 มิติกับ3 มิติต่างกันไงนะ2 มิตินี่คือแบน3 มิตินี่คืออะไรมีความกว้างความยาวความลึกนะข้อที่1บอกว่ารูปเรขาในข้อใดคะเป็น3 มิติทุกรูปอ่ะเราก็ดูดิเราอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะอย่างข้อที่1ตัดทิ้งเลยใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันเป็น2 มิติอ่ะข้อ2ก็วงรีผิดอันนี้คือ2 มิติเราต้องการ3 มิติอ่ะใช่ป่ะนะคะข้อที่3ก็ถูกหมดเลยใช่ไหมส่วนข้อที่4ก็มีอันนึงที่ผิดนะตัวนี้เด็กๆสามเหลี่ยมฐานโค้งก็คืออย่างนี้อ่ะมันพิซซ่าสามเหลี่ยมฐานโค้งก็เป็น2 มิตินะเพราะฉะนั้นก็คือตอบข้อ3ค่ะ3 มิติหมดเลยแก้วน้ำลูกบาศก์ลูกบอลปริซึมอะไรต่างๆนะคะข้อที่2นะคะบอกว่ารูปเรขาคณิต3 มิติข้อใดที่มี7 หน้าเด็กๆบางทีอาจจะนึกไม่ออกอะไร7 หน้าอ่ะก็ไปดูช้อยดูดูช้อยดูเขาบอกให้เราเช็คอะไรบ้างเช่นข้อ2เนี่ยหรือว่าข้อไหนมันจะมี7 หน้าได้อ่ะต้องใช้เซนส์ดิลูกบาศก์ก็เหมือนลูกเต๋าว่ามันมี6 แต้มอ่ะใช่ป่ะถ้าดูแล้วพิซึมสี่เหลี่ยมพีระมิดฐาน6 เหลี่ยมหรือว่าพิซึมหกเหลี่ยมน่าจะเป็นพีระมิดหกเหลี่ยมไหมคะเพราะเขาต้องการ7 หน้าใช่ไหม6 เหลี่ยมก็จะประมาณนี้อันนี้6 เหลี่ยมนะ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมแล้วก็สร้างให้มันเป็นพีระมิดอ่ะมันก็จะประมาณนี้อ่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพีระมิดหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือมี7 หน้าแหละคือมันจะมี3 เหลี่ยมอ่ะทั้งหมด6 ด้านเนี่ยแล้วก็บวกฐานอีกหนึ่งก็เป็น7นะคะก็ตอบข้อ2ต่อไปบอกว่ารูปเรขาคณิตในข้อใดที่มีจุดยอด8 จุดนะคะที่มีจุดยอด8 จุดจุดยอด8 จุดถ้าไปดูข้อ1เนี่ยลูกบาศก์เนี่ยจะเป็นลูกอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเนาะนะคะลองนับจุดดูซิมี8ไหม1 2 3 4 5 6 7 8นะก็ตอบข้อ1เลยนะคะพอดีเลยลูกบาศก์ก็มีจุดยอดอยู่8 จุดนะคะมี6 ด้านแล้วก็มีจุดยอดอยู่8 จุดนะโอเคไปต่อเลยนะคะอีกนิดนึงข้อ4บอกว่าลูกครีของลูกบาศก์ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นรูปทรงแบบเนี้ยนะอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาครีมันนะเด็กๆว่าน่าจะตอบข้ออะไรอ่ะให้เราคิดกันหนึ่งข้อนี้คิดแล้วตอบเลยนะคะถามให้ดีอ่ะพอเพียง อ่ะพอเพียงเลือกข้ออะไรคะกขหนึ่งสองสามสี่
อ่ะละพอเพียงพอเพียงได้ยินเปล่าอ่ะเปลี่ยนพอเพียงเสียดายที่อ่ะพอเพียงมาแล้วใช่ป่ะโอเคอ่ะพอเพียงแล้วข้ออะไรคะข้อ4ครับเออถูกต้องใช่นะคะก็คือถูกทั้งข้อ1และข้อ3เลยนะคะถูกแล้วข้อ1ข้อ3เลยถูกต้องเพิ่มเติมให้เรานิดนึงรูปนี้เด็กๆเนี่ยอันนี้รูปนี้ตัดมาให้นะอันนี้คือเนิร์ฟเอารูปนี้มาให้ดูว่าคือรูปนี้เนี่ยเป็นรูปคลี่ของลูกบาศก์นะที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่หลายแบบนะคะมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้ข้างๆนี้นะคะซึ่งก็มีที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือข้อ1กับข้อ3เนี่ยถูกหมดเลยนะคะในนี้เรียบร้อยตอบข้อ4นะต่อไปดูข้อนี้ข้อนี้บอกว่าเมื่อประกอบกระดาษที่ตัดมานะคะตามรูปเนี้ยก็คือม้วนเข้าหากันเนี่ยมันน่าจะตรงกับข้อไหนคะเด็กๆลองคิดดิอันนี้ไม่ยากม้วนเข้ามามันน่าจะเป็นข้อไหนอะถามตันยงอะข้อ5ตอบเป็นข้ออะไรคะข้อ3ใช่ถูกตอบข้อ3เนาะอันนี้ดูไม่ยากเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีแบบเนี่ยเบาๆนิดนึงต่อไปข้อ6นะคะเขาบอกว่าถ้าเราตัดพิซซ่าตามแนวเนี่ยเหมือนเรามีแผ่นไม้หนึ่งแล้วมาสับมันอะสับมันแล้วเขาบอกมองเข้าไปเนี่ยหน้าปัดที่ถูกตัดมันก็น่าจะเป็นรูปอะไรกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นรูปนี้จริงป่ะเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปนี้นั่นเองก็เรียกว่าพื้นที่หน้าตัดเพราะฉะนั้นก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะข้อ6นะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปนะคะข้อนี้ข้อ7ข้อ7บอกว่าถ้าเราตัดรูปเรขาคณิตสามมิติตามแนวระนาบที่กําหนดให้ระนาบก็คือแผ่นสี่เหลี่ยมมาเด็กๆเนี่ยที่เขาผ่านเห็นปะเขาบอกว่าหน้าตัดที่ได้เนี่ยมันจะเป็นรูปสองมิตินะแล้วเรามีพื้นที่กี่ตารางฟุตกําหนดหน่วยที่เขาให้มาเป็นฟุตเด็กๆต้องคิดก่อนมันสับรูปตามแนวนี้เนี่ยหน้าตาผลลัพธ์ที่ออกมามันน่าจะออกมาเป็นรูปอะไรอ่ะอันนี้คือมันก็ต้องออกมาเป็นรูปคล้ายๆกับรูปพื้นที่หน้าตัดของมันก็คือลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสีน้ำเงินเลยเนี่ยพอตัดออกมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็จะหาพื้นที่หน้าต่างนี้เราแบ่งรูปไงจะมีสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมใช่ป่ะแล้วก็ความกว้างตัวนี้คือ6ความยาวตรงนี้คือ8ดูจากรูปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ8เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็คืออะไรก็คือ3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเลยใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะสี่เหลี่ยมคูณผ้า6 คูณ 8เป็น48ส่วนสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเศษ1/2คูณฐานคูณศูนย์ฐาน8 ศูนย์ 3เนาะตัดกัน2 4 8 4 3 12นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็คือเอา12 บวก 48นะคะก็คือ60นั่นเองตอบข้อ4เลยเรียบร้อยนะไม่ยากไปดูต่อข้อ8นะคะข้อ8นี้มองก็ตอบเลยมองก็ตอบเลยเขาบอกว่าภาพเนี่ยด้านบนรูปเนี้ยนะคะเขาถามว่าข้อใดภาพมองด้านบนใช่ไหมด้านบนคือมองลงมาเนี่ยมองลงมาข้างล่างข้างบนเลยอย่างเงี้ยเขาถามว่าตรงกับรูปไหนมันน่าจะเป็นข้อไหนคะอ่ะถามน้องน้องอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงข้อนี้หนูเลือกข้อไหนจ๊ะมองข้างบนลงมาที่สามเออถูกต้องดีมากนะคะตอบข้อ3เลยเนี่ยเหมือนถ้าหนูมองลงมาหนูก็จะเห็นหน้าตาเป็นอันไหนอ่ะอะไรเงาดิใช่ไหมนะคะมองข้างบนลงมาก็จะเห็นหน้าตาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้จะยาว5ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ยาว5แล้วก็ไอ้ตรงแนวนี้เนี่ยก็2 กับ 2 ครึ่งเนี่ยก็จะตรงอันนี้เห็นไหม2 กับ 2 ครึ่งนะคะต่อไปอันนี้ถ้าเรามองที่ด้านหน้าด้านหน้ามันจะตรงกับรูปไหนอันนี้ชัดเจนเลยมองเข้าไปด้านหน้าด้านหน้าก็คือด้านที่พุ่งหาเราเออข้อนี้ตอบข้ออะไรคะถามน้องอะไรดีพอชอยู่อ่ะพอชพอชได้ยินไหมคะพอชได้ยินครับข้อนี้เลือกข้ออะไรครับพอลองมองดูด้านหน้าดิพอเนี่ยตามหนูลูกศรเลยมันหน้าตาออกตรงข้อไหนคะสามครับถูกต้องก็คือตรงนี้โอเคไปต่อข้อ10นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างน่าจะเป็นรูปใดค่ะ
ด้านข้างด้านข้างน่าจะเป็นรูปใดจ๊ะด้านข้างด้านข้างก็คือด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยด้านข้างคือหนูจะมองเห็นตรงเนี้ยสีม่วงเนี่ยอ่ะถามน้องพอเพียงเพียงพอก็อะไรคะข้าวสีบใช่ถูกต้องค่ะตอบข้อสี่นะสี่ชั้นนะสี่ชั้นแนวนอนนะคะข้อ11ค่ะบอกว่าถ้าใช้ระนาบตัดทรงกระบอกในแนวที่มันตั้งฉากในแนวที่มันตั้งฉากกับฐานนะคะก็คือทรงกระบอกก็เป็นทรงแบบประมาณนี้อันนี้คือทรงกระบอกใช่ไหมแล้วคําว่าตั้งฉากกับฐานเนี่ยก็คือเหมือนหนูมีมีดแล้วหนูผ่ามันแบบนี้เหมือนเราผ่ามันอย่างเงี้ยวางให้เป็นสามมิติเนี่ยผ่าแล้วหนูมองเข้าไปอ่ะเขาถามว่าไอ้รูปที่เราผ่าแล้วมองเข้าไปมันเป็นรูปอะไรก็ต้องเป็นรูปนี้ใช่ป่ะเนี่ยเป็นรูปลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งก็ควรจะตอบเป็นข้อสามนะคะเนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่ตัดเข้าไปอ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะโอเคต่อไปดูข้อ12เลยนะเขาถามว่าแผนภาพไอ้ภาพด้านหน้าของรูปเนี้ยมีพื้นที่กี่ตารางนิ้วภาพด้านหน้าของมันก็จะต้องตรงกับตัวทีจริงไหมคะเนี่ยอันนี้คือภาพด้านหน้าที่เรามองเห็นเนาะเนี่ยตัวทีเนี่ยคือเป็นด้านหน้าค่ะแล้วคําถามคือพื้นที่ตัวทีเนี่ยมีค่าเท่าใดพื้นที่ตัวทีเราก็ต้องแบ่งรูปนะเพราะว่ามันเป็นรูปตัวทีเราหาเลยยังไม่ได้เราต้องแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมสักสองอันนะเราหาได้ใช่ไหมคะแล้วเราค่อยนํามารวมกันนะคะถ้าเป็นพื้นที่ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าความยาวตรงนี้คือ5ถูกไหมคะความยาวทั้งหมดนี้จะต้องคิดที่หนึ่งความยาวตรงแนวนอนหนูต้องเอา4 บวก 5แล้วก็บวก3เนี่ยใช่ป่ะนะคะเอา4 บวก 5แล้วก็บวก3ก็เป็นเท่าไหร่12เพราะฉะนั้นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างบนเราจะเอา5นะคะคูณ12เท่ากับ60นะในขณะที่พื้นที่ด้านล่างสี่เหลี่ยมแนวตั้งเนี่ยนะคะสี่เหลี่ยมแนวตั้งเนี่ยก็เอากว้างคูณยาวเหมือนกันนะคะกว้างคูณยาวเหมือนกันแต่ว่ากว้างคือ3นะคะยาวคือเท่าไหร่ยาวคือ10ใช่ไหมคะระยะตรงนี้คือ10ก็จะเป็น30นะคะจากนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็เอา9เอา60 บวก 30ก็ได้90นั่นเองนะคะก็เลยตอบข้อ3อีกนิดนึงหน้าสุดท้ายละนะคะหน้าสุดท้ายละไปดูเลยนะคะรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีจุดยอด8 จุดแล้วก็มีเส้นขอบ12 เส้นคุ้นไหมจุดยอด8 จุดเส้นขอบ12 เส้นมันคือรูปเมื่อกี้เลยหน้าเมื่อกี้ที่วาดไปแล้วเดี๋ยวขอดูแบบอันนี้ค่ะนี่คัดลอกแล้ววางเลยก็ปีแล้ววางก็คือจุดยอด8 จุดใช่ป่ะอันนี้คือจุดยอด8 จุดไหม1 2 3 4 5 6 7 8เส้นขอบ12 เส้นไหมลองนับดูหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 เส้นเลยนะคะ12 เส้นคำถามคือจะเป็นรูปที่มีกี่หน้าอ่ะมีกี่หน้านะมีกี่หน้าก็มี6 หน้าถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นรูปบาทมันต้องมี6 หน้าอีกแล้วตอบข้อ3นะคะตอบข้อ3ส่วนข้อ14ก็คือเขาบอกว่าพับกระดาษออกเป็น2 ทุกแล้วก็เขียนรูปสามมิติรูปสองมิติที่กำหนดให้โดยให้ขอบกอไก่ที่กำหนดอยู่บนสันทบแล้วถ้าคลี่ออกมาอันนี้มันพับแล้วนะอันนี้กระดาษนี้มันพับแล้วเด็กๆจินตนาการแล้วถ้าหนูคลี่มันออกมาเนี่ยหนูว่ามันจะตรงกับรูปใดอันไหนลองคิดแป๊บหนึ่งน่าจะตรงกับรูปใดกันถ้าคลี่ออกมาถามกันอยู่แล้วกันนะหนูคิดว่าข้อนี้อะไรจ๊ะ
ขอบคุณนะคะโอเคข้อสี่ค่ะถูกต้องโอเคค่ะตอบข้อสี่แล้วอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอจินตนาการออกเนาะเหมือนพอมันเคลื่อนออกมาไอ้ตรงนี้มันเป็นกึ่งกลางไงใช่ปะมันก็จะตรงกับคอเนี่ยเนี่ยเนาะเหมือนเราลองคิดดูว่าเราพับถ้าเราลองพับข้อสี่ดูก็ได้นะแล้วเราพับหากันอ่ะมันก็จะตรงกับข้อในโจทย์เลยใช่ไหมคะนะโอเคอ่ะข้อสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกว่ารูปที่กําหนดให้อ่ะค่ะเขาบอกว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต2 มิติกี่รูปคะแล้วก็ให้เรานับทุกรูปเลยนะคะโอเคอ่ะเด็กๆข้อนี้ช้อยนะคะช้อยพิมพ์ตกไปนิดหนึ่งไหนลองมาดูดิว่าจริงๆแล้วมันมีกี่รูปนะคะมันมีกี่รูปลองมานับดูค่อนข้างเยอะหน่อยนะอ่ะอันนี้ต้องใช้สมาธิกันนิดหนึ่งนะคะเรามาดูกันเรามาแยกชิ้นส่วนกันมันจะมีรูป2 มิติคือจะตอบ3 เหลี่ยม4 เหลี่ยม5 เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะรูปที่หนึ่งดูนะเอาออกมานะจะได้เห็นชัดๆรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่สองเห็นไหมอันนี้รูปที่สองนะออกมาอันนี้รูปที่สามรูปที่สามนะต่อมาค่ะรูปที่สี่อันนี้รูปที่สี่นะคะรูปที่ห้าค่ะและอันนี้รูปที่หกค่ะอันนี้คือแบบชิ้นเล็กๆนะคะต่อไปเรามาลองดูแบบนี้ดีไหมคะแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้มีหกแล้วอันนี้รูปที่เจ็ดถูกไหมคะอันนี้รูปที่แปดแล้วก็อันนี้รูปที่เก้านะคะรูปที่เก้าแล้วนะมีรูปเก้าแล้วไหนเรามาดูกันต่อมีอันไหนอีกไหมคะยังมีอีกนะยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกรูปอะไรนะคางหมูเลยใช่ป่ะอันนี้ออกมานะคะแล้วก็มีคางหมูอีกอันนะคะออกมาปุ๊บเป็นไงล่ะมีอีกไหมลองคิดดูก่อนแยกมันออกมาอีกมีไหมคะแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คือ5 เหรียญนะอุ้ยแบบนี้นะอุ้ยเป็นพาราโบลาเดี๋ยวแบบนี้เอามาามีแบบนี้แล้วก็มีแบบอีกฝั่งหนึ่งด้วยคล้ายๆกันแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีแบบลูกใหญ่ๆด้วยนะโอ้โหเยอะเลยนะมีอีกไหมคะทุกคนนี่มีนี่ด้วยเนี่ยโอเคมีอีกไหมคะเขียนละมีกันหนึ่งมีคู่หนึ่งนะคะก็คือคู่ล่างตัวนี้โอเคหมดแล้วทุกคนนับดูสิครับว่ามีกี่
กี่ลูกคะเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18นะคะข้อนี้จึงตอบ18รูปจ้ะโอเคโอเคค่ะเด็กๆก็เรียบร้อยแล้วครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอกสารตรงนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปในลิสต์ชื่ออีกทีนึงเนาะเด็กๆเผื่อใครจดไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะโอเคจ้ะก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติวต่อนะอีก2 วิชาแล้วก็วันศุกร์อีก1 วิชาเนาะโอเคจ้ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะสสววััสสดีดีครค่ัะบสวัสดีครับค่ะสวัสดี